ยนี่เป็นหอที่เราต้องอยู่ปีนี้เหรอเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะอะไรเนี่ยลองดูนี่สิอ่ะถือกีตาร์ให้หน่อยจะได้หยิบมันฉันละชอบคอหนักๆใหญ่ๆจริงได้เวลาทุบแล้วฉันจะทำให้มันเป็นห้องพักที่ดีที่สุดเลยค่อยดูสิโอ้ไม่เธอทำอะไรอ่ะเธอกำลังทำให้กำแพงเป็นรูนะฉันรู้มันดีใช่ไหมลองดูสิว่าเราจะมีพื้นที่เพิ่มเติมแค่ไหนว้าวยอดไปเลยอ่ะเอาล่ะฉันอยากลองใช้เจ้าคอนี้บ้างใช่เหวี่ยงแรงๆไปเลยเยี่ยมโอเคใหญ่พอละฉันจะลองเข้าไปดูเร็วเพราะฉันจะตามเข้าไปแล้วพื้นที่ตรงเนี้ยดูดีกว่าที่อื่นอีกใช่ไหมว้าวเอ้ยฉันตื่นเต้นจังที่เราจะได้ตกแต่งพื้นที่ของตัวเองกดไลค์และกดติดตามเพื่อดูคลิปดีๆอีกมากมายพวกเราเจ๋งกันสุดๆเลยใช่ไหมเอาละเป็กกี้ขึ้นไปบนรถบรรทุกเลยโอ้โหเวลาเล่นกับของเล่นเนี่ยลูกฉันน่ารักจริงๆเลยปิ๊มปิ๊มจะไปแล้วนะไปกันเถอะเด็กน้อยกับกระต่ายน้อยบุ้นโอ้ยคุณพระมีอะไรลูกร้องไห้ทำไมไหนมาบอกมามี่หน่อยสิว่าเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าดีขึ้นไหมลูกเด็กน้อยที่น่าสงสารและเข่าที่เป็นแผลฉันต้องทำอะไรได้บ้างสิเดี๋ยวนะรู้แล้วว่าฉันจะช่วยเด็กน้อยได้ยังไงรอแป๊บนะลูกมามี่มีแผนแล้วค่ะสวัสดีค่ะจะส่งวันนี้เลยได้ไหมคะได้ไหมสวัสดีครับสั่งโครมไปใช่ไหมครับผมปูไว้ตรงนี้นะครับเย้น่าสนุกจังบุ้นไปเลยรถบรรทุกโอ้ทีนี้เข่าเล็กๆของเธอก็ไม่เป็นไรละน่ารักจังหอคุณครับคุณว้าวคุณหลับลึกจริงๆแต่ตอนนี้ผมขอเก็บค่าโครมก่อนครับอ๋อใช่แน่นอนต้องจ่ายค่าของนะเอาไปเงินนั้นพอใช่ไหมเดี๋ยวล้อกันเล่นเหรอครับพรมเนี่ยราคา100ดอลนะเอองั้นเหรอยกเว้นให้หน่อยไม่ได้เหรอให้ตายไม่ได้เรื่องเลยเด็กน้อยของฉันยังดูเศร้าอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวนะฉันรู้วิธีแล้วเอาล่ะได้เวลาลุยแล้วเจ้ายางฝึกว่ายน้ำเรามีงานต้องทำกันฉันจะใช้มีดผ่าเครื่องยางเป็นแนวยาวแบบนี้ตัดให้อยู่ตรงกลางและตรงที่สุดเท่าที่จะทำได้เรียบร้อยตอนนี้ก็สามารถดึง2ส่วนนี้ออกจากกันได้แล้วตอนนี้ตัดส่วนปลายตรงนี้ของยางทั้งสองซี่ที่ตัดครึ่งเอาไว้เยี่ยมแล้วตอนนี้ตัดตรงนี้เพิ่มด้วยจากนั้นตัดให้เป็นชิ้นขนาดเดียวกันให้หมดทั้งยางเลยพอตัดเสร็จแล้วเนี่ยดูดีจังฉันต้องนำพวกมันมาเรียงดีๆอยากให้มันดูเป็นลวดลายก็เลยต้องวางสลับฟันปลากันเรียบร้อยลูกรักดูสิมามีทำอะไรมาให้ลูกต้องชอบมันแน่เลยฮะมามีทำอะไรมาให้หรอว้าวชอบจังมามาเจ้าหมีกับเจ้ากระต่ายมาเล่นกันเถอะมามีเป็นแม่ที่ดีที่สุดเลยได้เวลาร้องเพลงแล้วเจ้าหมีสวัสดีค่ะใช่ค่ะฉันอยากได้ดีไซเนอร์มาช่วยโอเคไม่ต้องห่วงเขาบอกว่าเดี๋ยวก็มาถึงแล้วเออเขามาแล้วเอาล่ะเราอยากให้พื้นที่ตรงนี้เพอร์เฟกต์สุดๆไปเลยอืมได้เข้าใจละพื้นที่ตรงนี้ก็เหมือนผ้าใบเปล่าที่ต้องแต่งแต้มสีลงไปโอเคนี่คือที่ผมออกแบบคุณว่าไงครับพระเจ้าเยี่ยมเพอร์เฟกต์ไปเลยอ่ะบ้าน่ะนั่นไม่ใช่ที่เราต้องการสักหน่อยเออเข้าใจได้ถ้างั้นลองดูแบบอื่นที่ฉันเตรียมไว้ให้พวกคุณเลือกดูไม่เอาอ่ะไม่ชอบสีน้ำเงินเศร้าเชียแล้วถ้าเป็นสีส้มสดใสเลยว่าไงฉันว่ามันก็โอเคอยู่นะเออเราเลือกแบบนี้ก็ได้ไม่เป็นไรฉันว่ามันต้องโอเคแหละเยี่ยมค่าใช้จ่ายสำหรับโปรเจกต์นี้ประมาณนี้เลยเราไม่มีเงินจ่ายแล้วค่ะหรือบางทีนั่นมันแพงเกินไปนะงานศิลปะเนี่ยไม่ใช่ของถูกๆนะงั้นก็บายช่างเหอะเราจัดการกันเองก็ได้มาเร็วเห็นไหมนี่แหละอยู่ในงบที่เรากำหนดไว้ก็น่าจะใช่นะในนี้มีของให้เลือกเพียบเลยเชื่อฉันสิแค่ต้องมีสายตาที่เฉียบคมเลือกของที่เหมาะสมอย่างรูปปั้นนั่นหรือว่าโคมไฟโอ้นั่นไงนั่นคือสิ่งที่เราต้องการเอาเงินมาหน่อยสิให้ตายก็ได้นี่ค่ะแม่ค้าเงินของเราล้อกันเล่นเหรอนี่ไม่ได้ใกล้เคียงจำนวนที่พวกเธอต้องจ่ายเลยด้วยซ้ำเราต้องการเงินเพิ่มอ่ะเอ้ยโอเคก็ได้อ่ะนี่เงินที่เหลือน่าจะพอแล้วนะอ่ะนี่ค่ะขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะคะเฮ้ยอะไรเนี่ยนี่เราเพิ่งซื้อทั้งชั้นเลยงั้นเหรอฮะดูเหมือนจะใช่แล้วอย่าลืมของตรงนี้ด้วยล่ะโอ้ค่ะขอบคุณอีกครั้งนะคะขอให้เป็นวันที่ดีเฮ้ยดูฉันได้ที่นอนเล็กๆนี้ที่เราซื้อมาแล้วล่ะเยี่ยมทีนี้ลองปูมันดูสิอ๋อใช่โอเคเอาเลยนะเยี่ยมฉันจะปูผ้าลงไปฉันมีผ้าปูสีเหลืองสีสวยนี่ไงดูอบอุ่นจังแต่ยังไม่เสร็จนะต้องใช้ปืนกาวในด้วยสำหรับขั้นตอนต่อไปทากาวเป็นเส้นยาวที่ด้านล่างของที่นอนทำแบบนี้ตรงมุมของมันทีนี้ก็พร้อมเอาผ้ามาติดแล้วมันจะได้อยู่กับที่
เป็นไงดูอบอุ่นแน่นอนไหมล่ะว้าวเก่งมากเลยฉันเลยประทับใจจังทีนี้ตาฉันแล้วถ้าคุณจะหลบไปนะเพราะฉันมีชั้นวางที่ต้องจัดระเบียบอยู่พร้อมนะเพราะนี่คือชั้นต่อไปและชั้นสุดท้ายว้าวเกือบล้มแล้วไหมล่ะเอาล่ะด้านบนหรือจะเรียกฐานก็ได้เออแจ่มเลยได้เวลาที่ฉันจะตกแต่งส่วนของฉันแล้วแค่ต้องคลานเข้าไปข้างในฉันเองก็มีหมอนเอาไว้เรียงด้านบนด้วยฉันจะลืมไฟฟลามิงโกไม่ได้มันทำให้รอบๆสว่างจากนั้นก็เก็บหนังสือโปรดของฉันเอาไว้ตรงนี้ตามด้วยต้นไม้เล็กๆนี้มันทำให้ฉันแฮปปี้จังต้องเช็คให้แน่ใจว่าหมอนพวกนี้นุ่มสบายเฮ้ยฉันว่าเราจัดของเสร็จแล้วล่ะช่างเป็นพื้นที่ส่วนตัวเล็กๆที่แน่นอนจริงๆเลยสุดยอดกดไลค์และกดติดตามเพื่อดูคลิปดีๆอีกมากมายฉันละเจ๋งสุดๆอุ๊อะไรเนี่ยเอ้ยฉันนอนไม่หลับก็เพราะเธอเอ้ยฉันรู้สึกมีความสุขเสียอารมณ์ชะมัดทำไมต้องใจร้ายด้วยฮะนั่นเธอเพิ่งโยนตุ๊กตาหมึกโง่ๆใส่ฉันเหรอโอ้พอกันทีฉันทนไม่ไหวกับเธอแล้วอ๋อเหรอแล้วเธอจะทำอะไรฉันงั้นหรอมาสู้กันเลยมาเข้ามาเลยฉันต้องการอาวุธก่อนให้ยะเธอคิดว่ายางว่ายน้ำนั่นจะชนะฉันได้หรอไม่มีทางเธอคิดผิดแล้วมันเข้ามือฉันมากใช้ได้ดีเลยโดนซะโดนนี่ไม่ยอมหรอกโดนนี่ซะทำไมเธอใช้ยางว่ายน้ำโง่ๆนั้นเก่งจังเฮ้ใช้เจ้านี่แทนดีกว่าใช้หมอนสู้แทนดีไหมเธอว่าไงหมอนแตงโมฉันน่ะต้องชนะเธอแน่อ๋อเหรองั้นโดนซะอู้โอ้ยหายใจไม่ทันแฮะเหนื่อยจริงๆเฮ้บอยฉันเพิ่งแพ้งั้นเหรอใช่เธอแพ้ฉันบอกแล้วว่าเธอจะแพ้แล้วเรื่องยังไม่จบหรอกนะเดี๋ยวนั่นเธอทำอะไรอ่ะเธอหมายถึงสไลม์เนี่ยเหรอทันที่อยู่ในมือฉันเหรอเฮ้โดนซะระเบิดสไลม์ให้ตายฉันพลาดโอ้อุ๊ปส์นี่เธอเพิ่งโยนสไลม์ใส่ฉันเหรอดูที่เธอทำกับกำแพงสิพระเจ้านี่มันดึงไม่ออกด้วยซ้ำหรือว่าออกโอ้หรือไม่ออกกันนะล้อกันเล่นหรือเปล่าเนี่ยมันดึงผนังออกมาเลยอะเทปนั้นไม่น่าช่วยได้หรือใช้กาวดีเอ้ยดูไม่ดีเลยแฮะใช่เธอพูดถูกเห็นได้ชัดเลยมันน่าเกลียดเดี๋ยวก็ใช้ยางว่ายน้ำไงดูยางสีสายรุ้งพวกนี้สิได้เวลาใส่ไฟ LED เข้าไปละฉันจะใส่มันเข้าไปในยางเราตัดท่อครึ่งหนึ่งตามแนวยาวเอาไว้แล้วดังนั้นจึงใส่ได้แบบไม่มีปัญหาตอนนี้ถึงเวลาที่จะทำให้รุ้งนี้กลับคืนมาต่อไปต้องทำก้อนเมฆเพื่อให้มันสวยขึ้นกว่านี้โอ้โหนุ่มฟูมากเลยพระเจ้าดูนั่นสิเฮ้ยดูสิลูกสาวทั้งสองคนเข้ากันได้ดีเลยเห็นแบบนี้แล้วแฮปปี้จังโอ้พระเจ้าดูสายรุ้งที่สวยงามบนกำแพงนั่นสิลูกสาวฉันนี่ครีเอทีฟจริงๆหนังสือเล่มนี้ดีจริงๆฉันจะเปลี่ยนหน้าแล้วนะเอาล่ะได้เวลาคอลเลกชันแผ่นเพลงวินเทจออกมาจัดละฮะช่องนี้ไม่ว่างหรอแล้วช่องนี้ล่ะโอ๊ยเธอใส่ของไว้เต็มแล้วนี่นานี่เธอแย่งใส่ของทุกช่องเลยนี่ไม่แฟร์เลยอ่ะแล้วที่นี้ฉันจะทำยังไงเลยเนี่ยใช่มันมีพื้นที่เหลือแต่ชั้นวางไม่เหลือแล้วเอ้ยงั้นกลับไปดูในห้องเก่าดีกว่าว่ามีอะไรบ้างบางทีอาจจะมีของที่ฉันสามารถใช้ได้ก็ได้ฮะนั่นมันกองเทปวิดีโอนี่นาเฮ้ hey, ฉันว่าฉันคิดอะไรออกแล้วใช่ฉันจะลองเอามันไปตกแต่งดูมาด้วยกันมาเจ้าเทปพวกแกน่ะตกยุคไปแล้วแต่ฉันรู้วิธีที่จะทำให้มันใช้ประโยชน์ได้อีกครั้งว้าววางลงก่อนดีกว่าอือโอเคมีกาวอยู่ตรงนี้กำลังอยากได้เลยเราต้องติดกาวที่ส่วนล่างของเทปนี้ทีนี้วางลงบนพื้นแล้วนำอีกเทปมาติดตรงด้านบนทีนี้ก็ใช้เทปพวกนี้กับกาวสร้างโครงสร้างขึ้นมาไม่อยากเชื่อเลยว่ามนุษย์เราเคยใช้ของพวกนี้เพื่อดูหนังนะฮิวทีนี้ฉันก็จะมีชั้นวางเอาไว้วางของที่ต้องการบ้างแล้ววางบอลคริสตัลลงไปทีนี้ก็แผ่นเพลงสุดยอดฉันยังสามารถเก็บกระดานหมากรุกแล้วก็ตัวหมากรุกได้ด้วยทีนี้ก็โคมไฟของฉันเพื่อให้พื้นที่ส่องสว่างแจ๋วภูมิใจกับความสำเร็จของตัวเองจังเลยลองดูสิฉันมีทั้งพื้นที่แล้วก็ของของตัวเองแต่ฉันว่าห้องนี้ก็ยังขาดอะไรบางอย่างอยู่ดีอ่ะได้เวลาแต่งผนังและติดโปสเตอร์แล้วอันที่1และ2รวมอันที่3ด้วยท้องฟ้าที่น่ากลัวพร้อมค้างคาวต้องแบบนั้นแหละฉันเริ่มรู้สึกว่าพื้นที่เนี้ยเริ่มดูมีอะไรขึ้นมาแล้วแหละฉันเลยชอบจริงๆ
ทีนี้ก็ได้เวลางีบหน่อยละเพราะฉันรู้สึกเหนื่อยและฉันก็ควรจะได้พักหน่อย Good morning ว้าวดูที่เธอทำตอนฉันนอนหลับสิโอ้โหดูดีไปหมดทุกอย่างเลยอะแต่ตอนนี้ได้เวลาดื่มชาแล้วเฮ้ยตื่นยังฉันทำชายามเช้ามาให้แหละโอ้ไม่โอ้ยตายนี่ชาก็หกเลอะพรมใหม่หมดแล้วเนี่ยเธอเล่นอะไรเนี่ยขอโทษก็แค่อยากเซอร์ไพรส์เธออะไม่เป็นไรฉันว่าฉันมีของที่จะช่วยเรื่องนี้ได้อะนั่นไงดูฉันมีเทปนี้ติดเทปให้ทั่วพรมไปเลยติดโดยใช้มุมและความยาวที่ต่างกันให้ทั่วทุกด้านเลยนะต้องแบบนั้นนี่คือชิ้นสุดท้ายและฉันจะติดลงไปตรงนี้ทีนี้ก็ได้เวลาใช้สเปรย์ลงสีแล้วเราจะใช้สีที่ต่างกันพ่นลงไปให้ทั่วพรมเลยส้มและเขียวและทีนี้ก็ใช้สีม่วงด้วยมันจะมีกลิ่นอายของมาดิกรานิดหน่อยนะเนี่ยเสร็จละสูตรสุดท้ายถูกลงสีเรียบร้อยละแล้วพอมันแห้งก็แค่ดึงเทปออกดูนั่นสิพอเอาออกแล้วเห็นลวดลายของพรมชัดเจนเลยอะว้าวพรมดูดีขึ้นมาทันตาเลยเป็นไงมั่งพรมใหม่ของฉันเอาสิลองเหยียบดูเคงั้นขอลองหน่อยนะเธอนี่ฉลาดจริงๆฉันดูบางครั้งฉันก็อัจฉริยะใช่ไหมล่ะใช่พูดถูกเลยเอ้ยน่าเบื่อจังเฮ้ยเจนต้องเล่นคอร์ดนี้ให้ถูกเออเลิกเรียกฉันได้แล้วฉันยุ่งอยู่นะหาอะไรเล่นไปก่อนอ๋อเหรอถ้างั้นไหนดูซิว่าเธอจะมีสมาธิเล่นแค่ไหนเข้ามาใกล้ๆแล้วเฮ้ยหยุดเลยนะไปให้พ้นว้าวดูมันลอยไปบนฟ้าสิมาทำให้ฉันคิดอะไรออกล่ะแกพร้อมนะมาลุยกันเลยเอาล่ะฉันต้องติดตะขอไว้บนเพดานทีนี้ฉันก็สามารถห้อยสลิงจากตะขอได้เยี่ยมทีนี้ฉันจะห้อยอีกอันไว้ใกล้ๆว้าวทั้งสวยทั้งน่าเล่นเลยฉันชอบมันจังโหเจนผู้น่าสงสารฮะฉันไม่ได้มีปัญหากับป๊อปอิดนี่ซะหน่อยอ่ะเอาไปสิโอเคเฮ้ยฉันคิดไล่ออกอีกแล้วอะถ้าเกิดฉันติดมันกับผนังแบบนี้ล่ะ yes ดูดีเชียวทีเนี้ยขอติดป๊อปอิดเพิ่มเข้าไปก่อนนะมาแต่งเติมพื้นที่ว่างที่มีกันดีกว่าแค่ดันมันลงไปในที่ว่างระหว่างป๊อปอิดอันอื่นฉันจะเอามันมาติดตรงผนังฝั่งนี้ด้วยเพราะการตกแต่งผนังก็ต้องตกแต่งตรงมุมของมันด้วยติดข้างล่างนี้อีกอันเพื่อให้มันสมมาตรกันและก็เสร็จแล้วเลิศฉันเลิศชอบจริงๆและตอนนี้ฉันก็สามารถเล่นกับป๊อปอิดได้ทุกเมื่อที่ต้องการจิ้ม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 ว้าวดูเธอตกแต่งมุมนั่งเล่นตรงนี้สิน่าสนใจนะชอบจังเลยเจ๋งอะโอ้ตอนนี้ฉันมีไอเดียดีๆด้วยมาเดี๋ยวฉันถ่ายรูปให้เองมันต้องเหมาะกับการถ่ายรูปแน่ๆไงดูสิว่าฉันสนุกกับผนังป๊อปอิดแค่ไหนเยี่ยมอ่ะดูรูปที่ฉันถ่ายให้เธอสิภาพเนี้ยเจ๋งไปเลยอ่ะบ้าน่ะถ่ายออกมาสวยจังเลยอ่ะส่งรูปมาให้ฉันด้วยนะในที่สุดห้องนี้ก็เริ่มเหมือนบ้านแล้วนั่นเจนกำลังเอาอะไรเข้ามาถอยหน่อยฉันกำลังกลิ้งเจ้านี่เข้ามาตรงนี้แหละที่ที่ฉันอยากวางมันเอาไว้ทะดาที่นางที่ฉันทำเองว้าวทั้งนิ่มแล้วก็น่ารักมากเลยเธอทำได้ไงอ่ะมันเป็นแบบเนี้ยเริ่มจากการเตรียมแผงไข่เอาไว้เยอะๆจากนั้นเริ่มวางมันซ้อนๆกันเธอจะเห็นว่าพวกมันซ้อนกันได้พอดีมันก็เลยทำได้ง่ายมากพอซ้อนจนสูงเท่าที่ต้องการแล้วก็เอนลงให้เป็นแนวนอนส่วนต่อไปยากหน่อยเพราะเราต้องยืดมันออกให้เหมือนแอคคอร์เดียนเมื่อทำให้เป็นวงกลมโดยทั้งสองฝั่งมาประกบกันได้แล้วจากนั้นก็ได้เวลานำเบาะรองนั่งแบบโฟมมาวางไว้ด้านบนทีนี้ก็นำผ้าปูสีเหลืองมาคลุมไว้ทั้งอันแล้วใช้แถบยางยืดสีม่วงเส้นใหญ่รัดมันไว้เพื่อให้ผ้าปูอยู่กับที่เสร็จแล้วที่นั่งทำเองของฉันนอกจากนี้ห้องของเราก็เสร็จสมบูรณ์แล้วเหมือนกันไม่อยากเชื่อเลยว่าเราจะตกแต่งห้องได้ดีขนาดนี้อ่ะมันสุดยอดเลยเธอมีพื้นที่เตียงเล็กๆแต่อบอุ่นข้างใต้แล้วก็มุมป๊อปอิดนั่นคือ2ส่วนที่ฉันโปรดปรานเลยแต่อย่าลืมนะเธอเองก็มีมุมศิลปะที่เท่และเจ๋งแถมมีเตียงอยู่ด้านบนด้วยเราตั้งใจกันมากแล้วมันก็ออกมาดีสุดๆเลยไฮไฟฟ์หน่อยกดไลค์และกดติดตามเพื่อดูคลิปดีๆอีกมากมายหนังสือดีๆอ่านแล้วเพลินจังมาแล้วจ้าระวัง
ังเลิกเล่นกันได้แล้วเตือนแล้วนะไปป่วนแม่นู่นไปชอบมากวนพ่อจริงๆเลยนะดูท่าจะสวยแล้วพวกเราจ๊ะเอ๋ไม่ต้องห่วงฉันมีนี่คิดว่าแค่นี้จะเจ็บหรอหนีดีกว่าเราโอ้ไม่มีทางต้องซ่อนตัวด่วนเดี๋ยวฉันขวางให้เองเคยเห็นเขาทำกันในหนังน่าจะปลอดภัยแล้วมาเร็วรีบไปซ่อนกันใช้ผ้าห่มนี้ก็ได้พ่อไม่มีทางเจอพวกเราแน่เห็นหน้าเขาหรือเปล่าอย่าเสียงดังทางสะดวกไหมเปิดประตูน่าจะรอดแล้วนะไปกันเถอะใช่เป็นไงล่ะสงสัยพวกเราจะต้องติดอยู่ในนี้ล่ะถ้างานมาทำให้มันน่าอยู่กันน่าจะใช้ได้นะท่าดาคิดว่าไงบ้างก็ทำให้ห้องดูมีอะไรนะเอาหมอนพวกนี้มาใช้ด้วยสิหนุนสบายมากว้าวอยากลองบ้างเลยลบหน่อยขอฉันลงไปด้วยเฮ้ หยุดนะพอเลยเลี่ยมใจร้ายจังแม่สอนให้เราแบ่งกันไม่ใช่หรอเอ๊ะรู้แล้วแต่ว่าต้องมีเครื่องมือมาช่วยฉันต้องวัดให้เป๊ะทำอะไรของนายอ่ะน่าสนใจมาลงมือกันเถอะฉันจะตัดลงไปตรงนี้จากนั้นก็หยิบค้อนมารับรองว่าต้องสุดยอดแน่แต่ว่าต้องทำให้มันมั่นคงที่สุดน่าจะเสร็จแล้วเป็นไงบ้างว้าวเลี่ยมนายไปเอาไม้มาจากที่ไหนอ่ะสำคัญด้วยเหรอฉันลองใช้ดูดีกว่าดีจังเลยเดี๋ยวนะไม่ค่อยดีละมันทำให้เสียบรรยากาศฉันว่าใช้สีทาทับไหมไอเดียดีฉันอยากเป็นศิลปินอยู่พอดีมันเป็นศาสตร์ที่น่าหลงไหลได้เวลาสร้างผลงานต้องทาให้มันเนียนๆการทาสีมันช่างผ่อนคลายจังเลยน่าจะได้แล้วดูดีเลยฉันเอาหมวกปาร์ตี้มาติดผนังดีกว่าแต่อันเดียวคงไม่พอติดให้มันเต็มทั่วผนังไปเลยจากนั้นก็เติมดาวหน่อยใช่แบบนี้แหละเป็นไงบ้างเอ็มม่ามืดๆแมนๆไม่ใช่แนวฉันเลยฉันขอแต่งแบบน่ารักดีกว่าอ่างอาบน้ำมันต้องแปะรูปปลาลงไปสิใส่น้องเป็ดให้มาอยู่เป็นเพื่อนกันด้วยเรียงกันไปตรงขอบๆได้เลยสดใสมากเรียงเป็นแถวน่ารักเชียวดูดีจังแล้วก็แขวนมุ้งสีดำไว้เหนือเตียงเริ่มจะน่าอยู่ขึ้นมาแล้วสิว้าวเจ๋งมากเลยไม่รู้มาก่อนว่านายก็มีความอาร์ตเหมือนกันนะมันอยู่แล้วจ้ะเลียมตายแล้วตลกจังเลยอะอย่างกับคนแก่แน่ฮะอะไรกันโอไม่กระจกอยู่ไหนขอดูหน่อยสิโอ้หน้าขายหน้าชะมัดหยุดหัวเราะได้แล้วเตือนแล้วนะเจอหน่อย มีปัญญาทำแค่นี้เองเหรออีเจอนี่หน่อยเฮ้ อย่าทำไกลหยุดเลยเลียมยอมก็ได้นั่นเป็นเด็กไปได้เดี๋ยวนะฟองน้ำอันนี้ดูมีประโยชน์แต่ว่าตรงนี้มันยังโล่งอยู่ ฉันรู้แล้วว่าต้องทำไงก็แค่เอาฟองน้ำมาแขวนไว้บนเชือกจากนั้นก็ปล่อยให้มันห้อยลงมาจากตรงนี้ต้องใช้อีกเยอะเลยน่าจะพอแล้วนะสวยแล้วก็สนุกด้วยเหมือนเป็นแมวเลยอย่างน้อยก็ลบหนวดออกไปได้แล้วแต่เวลาพักผ่อนสักทีเดี๋ยวก่อนนะทำไมน่าสนุกจังอ่ะเอามาใช้ด้วยดีกว่าลองดูหน่อยเนอะแต่ไม่ชอบสีชมพูเลยพ่นสีดำละกันใช้สเปรย์ฉีดแล้วเร็วขึ้นเยอะต้องอย่าให้พลาดจุดตรงไหนเลยทีนี้ก็รอให้สีแห้งจากนั้นก็ติดมันข้างๆเตียงได้เอามาเติมเพิ่มอีกหน่อยอย่าให้ติดกันเกินจะได้สวยถอดรองเท้าก่อนดีกว่าเพราะไม่อยากทำให้เลอะพื้นเย็นจังเลยต้องรีบขึ้นไปแล้วต้องเพิ่มความอบอุ่นยืนไม่ได้เลยอ่ะไม่อยากยืนเลยด้วยซ้ำทำอะไรของนายน่ะมันเย็นน่ะงั้นหรอแต่ช่างเถอะเดี๋ยวฉันช่วยนายเองนี่ลองสิรับเฮ้อมันใช้อะไรได้รู้จักกันจริงไหมเนี่ยสีนี้มันเข้ากับฉันซะที่ไหนล่ะ
ต้องเปลี่ยนสีก่อนลบหน่อยสิฉันต้องคุยหาของจากตะกร้าผ้าหืมนี่อะไรถุงเท้าเหม็นๆของเอ็มมาแน่นอนอีเฮ้ใช่ที่ไหนไม่มีเวลามากแล้วใช้อันนี้ดีไหมไม่เลี้ยมหยุดได้แล้วเดี๋ยวก่อนนะต้องแบบนี้สิต้องเตรียมกรรไกรเอามาใช้ตัดจากนั้นก็ตัดตรงกลางเสื้อยืดแบบนี้ได้เลยแล้วก็ตัดเพิ่มเติมให้ครบทั้งสองด้านจะได้เป็นแบบนี้ทีนี้เราก็เอาเศษผ้าที่เรามีเอามาร้อยผ่านรูบนแผ่นนี้ซะต้องทำให้ครบทุกแถวทำแล้วก็เพลินดีเหมือนกันโอเคอันสุดท้ายแล้วจากนั้นก็แค่มัดให้อยู่กับที่ใช้เศษผ้าที่เหลือกับภารกิจนี้ได้เลยทำแบบนี้ให้ทั่วๆเลยเพื่อให้มันไม่หลุดออกจากกันทำจนกว่าจะได้เป็นแบบนี้เนียบไหมล่ะได้พรมเช็ดเท้ามาแล้วเท้านี้ก็ไม่ต้องกลัวเท้าเย็นจริงด้วยดีมากเลยเพอร์เฟคที่สุดออกมาดีเลยอู้กินขนมสายไหมดีกว่าต้องเติมพลังหน่อยขอกินให้หนำใจเลยนะมันกินปุยเมฆเลยว้าวขี้มูก้อนนี้ติดอยู่ลึกจังเลยนะเฮเลียมฉันมีของจะให้ด้วยรับรองว่าต้องชอบอีอย่าเข้ามาใกล้ฉันนะไหนบอกว่าต้องแบ่งปันไงงั้นฉันจัดการเองนะเฮ่หล่อเล่นจ้าต้องไปล้างมือก่อนละน้ำไม่ไหลหรอประจำเลยนะใช้ทิชชู่แทนก็ได้เช็ดออกไปเลยคอยอย่างชั่วโอ๊ะเผลอใช้หมดเกลี้ยงเลยเก็บม้วนกระดาษเปล่าเอาไว้ก็เท่านั้นแหละแต่แท่นวางเอามาใช้ต่อได้นะฉันจะวางมันไว้บนโต๊ะแล้วก็บีบสีลงบนฟองน้ำฉันจะใช้ฟองน้ำทาสีแท่นนี้รับรองว่าเนียนกริบจากนั้นก็แค่รอให้สีแห้งต่อไปฉันต้องใช้ขวดน้ำหวานเปล่าๆใช้มีดตัดให้มันเป็นช่องสี่เหลี่ยมเล็กๆต้องระวังหน่อยนะเพราะมีดคมมากโอเคแกะพลาสติกออกมาแล้วจากนั้นก็ใส่หลอดไฟประดับลงในขวดเอาให้เต็มเลยนะสวยแล้วเนี่ยมาเปิดไฟกันเถอะต่อไปก็ต้องใช้ปืนกาวฉันจะทากาวออยเป็นจุดห่างๆกันทั่วขวดฉันมีเพชรปลอมร้อยเชือกอยู่เอามาติดลงไปเลยมันจะได้ส่องประกายวิบวับจากนั้นก็เอาสำลีสีชมพูมาติดให้รอบด้านเลยนะเสร็จแล้วฉันจะวางขวดเอาไว้บนแท่นเหมือนเมฆฝนเลยเนอะแต่ว่าดูแล้วใจฟูชอบมากเลยเข้ากันดีเลยอ่ะฉันอยากได้มานานแล้วเนี่ยดูมหัศจรรย์มากให้ดูทั้งวันก็ยังได้มีความสุขจังเลยอ่ะชอบขนมจังฮะมันร่วงมาจากไหนเนี่ยขยะงั้นหรอเฮ้ อะไรของนายเนี่ยเราต้องอยู่ด้วยกันนะลงมาเก็บเลยเชียวไม่ลงมาเดี๋ยวนี้โอเคดุกว่าแม่นะเอาอันนี้ไปใช้ซะลงมือทำได้ก็ไม่แย่เท่าไรเธอป่นเซเวอร์เลยเราต้องทำให้ห้องหน้าอยู่นะมาเร็วเร่งมือหน่อยฮะคราบอะไรอ่ะขัดไม่ออกเลยติดหนึบเหลือเกินเกิดอะไรขึ้นมันจะออกได้ไงลองนี่สิไงเท่านี้ก็ไม่เห็นคราบแล้วว้าวเป็นความคิดที่ดีเลยเช็ดกระจกต่อนะเอ๊ะคิดอะไรออกแล้วหรือว่าฉันว่าน่าจะได้ผลต้องแต่งกระจกใหม่ด้วยฉันจะเอาสเปรย์โฟมมาฉีดตรงขอบๆสนุกจังฉีดให้รอบด้านไปเลยเหมือนโดนัทชิ้นใหญ่เบิ้มจากนั้นก็แค่รอให้เสร็จตัวแล้วค่อยระบายสีชมพูและดำของฉันครึ่งนึงเหลี่ยมครึ่งนึงเพอร์เฟกต์เลยเอามาแขวนดีกว่าดูนี่สิว้าวชอบมากเลยแต่ชอบด้านนี้มากกว่าเยี่ยมมากโอ้ท้องร้องแล้วเดี๋ยวฉันมานะนายจะไปไหนขอเวลาส่วนตัวหน่อยสิไม่ต้องรู้ทุกอย่างหรอกฉันทนกลั้นมาตั้งนานแน่ทำไมมันเย็นแบบนี้ล่ะเหมือนนั่งอยู่บนน้ำแข็งเลยเราจะปลดทุกข์ได้ไงกันต้องจัดการแล้วเอ็มม่าทำอะไรอยู่นะปั๊บอิดเล่นสนุกจังเลยฉันชอบกดมันเล่นที่สุดเลยเฮ้เป็นอะไรหรอขยิ้มหน่อยสิไม่ของฉันนะว่าแล้วว่าต้องพูดอย่างนี้ขอแลกละกันฉันว่ามันเล็กเกินไปนะนี่แหละไม่อยู่ดีอันนี้น่ารัก
ขอผ่านดีกว่าโอเคโอเคข้อเสนอสุดท้ายแล้วนะยอมแลกทันทีเลยจ้างั้นส่งป๊อปอิดมาสิส่งของมาก่อนเอาไปยินดีที่ได้เจรจาธุรกิจร่วมกันนะส่งป๊อปอิดมาสักทีเอาวันนี้ไปเชิญจ้าช่างเถอะฉันไม่รอแล้วฉันจะใช้มีดแกะปุ่มพวกนี้ออกจากป๊อปอิดต้องใช้เวลาหน่อยเพราะมันต้องเป๊ะจากนั้นก็ยกขึ้นมาต่อไปต้องใช้ปากกาเมจิกเพราะว่าตอนนี้สีมันสดใสเกินไปเอาปากกามาละเลงให้ดำเลยเท่านี้ฉันก็เอามาติดที่ชักโครกได้แล้วเรียงมันให้ทั่วๆฝารองนั่งแล้วก็แปะลงไปเป็นฝารองนั่งที่เท่มากเลยได้เวลาทดสอบการใช้งานไม่เย็นก้นอีกต่อไปดีจังเลยฮะกลิ่นอะไรน่ะอีเลี้ยมฉันอยากจะอ้วกคอยโล่งตัวหน่อยเราทีนี้ก็ได้พักผ่อนสมใจเป็นวันที่ยุ่งจังเนอะแต่ว่าเราก็ทำออกมาได้ดีดูฝีมือพวกเราสิโอ้ยขมเชียวไม่น่าเชื่อเลยว่าคือห้องเดียวกันแบบที่ฉันต้องการเลยฉันว่ามีสีสันมันสวยกว่านะสีชมพูเข้าได้กับทุกอย่างอยู่แล้วน้องเป็ดยังเห็นด้วยเลยโคมไฟฉันก็สวยดีใจจังที่เราเลือกมาซ่อนตัวกันในนี้สนุกมากๆเลยเนอะก็จริงแหละไว้วันหลังเราเข้ามาเล่นกันในนี้อีกเนอะคิดว่าไงล่ะเห็นด้วยเลยว้าวแมททิวมานี่เลยเธอด้วยทีน่าเอาล่ะเชลลี่ลีนะส่วนสองคนนี้เป็นคนประหลาดประหลาดนิดหน่อยด้านขวานี่คือแมทธิวเป็นผู้ชายบ้านๆแล้วก็ดูเหมือนว่ากำลังงงๆว่าเกิดอะไรขึ้นอยู่ด้วยส่วนด้านซ้ายนี่ก็ทีน่าไงล่ะคนนี้ยังดูไม่งงมากเท่ากับคนเมื่อกี้แล้วนะเอาล่ะทีนี้เราก็พร้อมจะทำกิจกรรมแล้วนะนั่นคือชาเลนจ์แต่งห้องใหม่ไงว้าวตายแล้วเยี่ยมเลยดีจังเอาล่ะไหนๆก็พร้อมกันแล้วมาดูรางวัลกันท่าเด้อมีกล่องใส่เงินแน่นเลยโอ้โหว้าวใช่เอาล่ะเราพร้อมที่จะทำชาเลนจ์นี้กันหรือยังฉันมีกล่องปริศนาอยู่ข้างหน้า3ใบทีน่าและแมทธิวฉันจะขอให้พวกเธอเลือกมาคนละ1ใบจะเอาวันนี้ yes ได้ละบ้าน่าในนี้มีบัตรเครดิตนี่นะแมทธิวได้เงินเยอะเหมือนกันนะเนี่ยส่วนทีน่าอุ๊ยเสียใจด้วยนะแต่บางครั้งเกมมันก็ไม่ยุติธรรมแบบนี้แหละแล้วกล่องสุดท้ายมีอะไรนะโอ้ว้าวมีเงินสดอยู่เยอะเลยเอาล่ะแมททิวและทีน่าได้เวลาเอาเงินไปเก็บก่อนล่ะไม่ตายแล้วฉันว่าฉันตกแต่งผนังได้เยอะมากๆเลยถ้ามีเงินเท่านี้อ่ะนะโว้วนี่ทองแท่งเลยก็ไม่แย่นะเออหนักจังไม่ต้องห่วงถือไว้นะเห็นทองแท่งนี้หรือเปล่าทีน่ามันสวยยั่วยวนมากเลยเนอะเอามาใช้ตกแต่งห้องได้เก๋ไก๋แน่นอนแล้วก็ได้เวลาลงมือทำงานละอู้ร้อนจัง yes ใช่แล้วล้อมละลายเลยเป็นไปได้สวยเริ่มรู้สึกร้อนๆแล้วแฮะน่าจะพอแล้วพร้อมที่จะเห็นกันหรือยังเพราะว่าฉันจะใส่กลิตเตอร์ลงไปด้วยมันจะได้เงาวิบวับขึ้นไปอีกร้อยเท่าต้องใช้ไม้อันนี้เข้ามาคนให้มันเข้ากันหน่อยเอาล่ะพร้อมกันหรือยังเพราะมันถึงเวลาที่เราจะละเลงกันแล้วโอ้เย่ดูทองคำพวกนี้สิโอเคจุ่มลูกกลิ้งลงทองแล้วน่าจะพร้อมทาได้มาเริ่มทากันคอยดูให้ดีนะต้องค่อยๆทำให้มันเรียบเนียนเอาให้เนียนกริบฮ่าๆมันออกมาดีกว่าที่ฉันคิดไว้อีกนะเนี่ยบอกตรงๆเอาล่ะมาดูกันว่าแถวนี้มีอะไรให้ใช้บ้างขอเอาสีพวกนี้แล้วกันจากนั้นฉันก็ต้องขอย่องออกไปหน่อยอุ๊ยคิดว่าจะหนีไปไหนกันหรอสวัสดีค่ะไม่ใช่อย่างที่คิดนะคะต้องจ่ายเงินมาก่อนไม่งั้นก็เอาคืนมาฉันจับตาดูเธออยู่นะโอ้แมทธิวผนังในสวยมากเลยไม่อยากจะเชื่อเลยนี่นี่ทีน่าอยู่ฝั่งของเธอไปเลยนะก็ได้แต่ฉันมีสีเอาไว้ทาผนังแล้วเหมือนกันโอเคเริ่มต้นด้วยสีม่วงก่อนแล้วก็แรงโน้มถ่วงจะช่วยออกแรงสีมันค่อยๆไหลลงมาแบบมีชั้นเชิงมากเลย ต่อไปก็เป็นอีกขั้นตอนนึงล่ะฉันต้องเอาสีมาทามือให้ทั่วทีนี้ก็ต้องละเลงให้ทั่วฝ่ามือแบบนี้เลยมาประทับรอยมือให้ทั่วผนังกันไฟแมทธิวหล่อเล่นนะเอาล่ะได้เวลาตัดสินแล้วนะว่าผนังออกมาเป็นยังไงว้าวฉันประทับใจกับพวกเธอทั้งคู่เลยบอกตรงไปที่เตียงกันเลยแต่ฉันเสียเงินไปกับสีเยอะมากแล้วนะใช่ส่งมาที่นี่เลยอันนี้ฉันตามที่สั่งไปเมื่อกี้นี้ครับขอบใจ
ชอบชุดนายจังเลยฉันว่าฉันเอามาลองใส่ดูดีกว่าขอนะชุดฉันไปก่อนล่ะติดกระดุมตรงนี้ก็น่าจะเรียบร้อยเท่านี้ฉันก็พร้อมแล้วฉันต้องวางชั้นที่สั่งมาใหม่ให้มันนอนลงไปกับพื้นก่อนเยี่ยมยอดงั้นเดี๋ยวขอไปหาชั้นมาเพิ่มก่อนโอ้หวัดดีเพื่อนรักเอามาตรงนี้ได้เลยได้ปูที่นอนตามที่สั่งแล้วครับเฮ้ hey, นี่นายคนเมื่อกี้นี่นะไม่อย่ามาเอาชุดฉันไปอีกเชียวนะโอ้ที่นอนมาแล้วเอาล่ะฉันก็แค่วางไว้บนชั้นพวกนี้เท่านี้ก็พร้อมประกอบเป็นเตียงแล้วข้อดีของเตียงแบบนี้คือเรามีที่เก็บของมากมายให้ใช้ข้างล่างอู้ชอบหมอนวิบวับนี่จังชอบเตียงนี้จังเลยอะตรงนั้นเป็นไงบ้างทีนะวันนี้รู้สึกว่าจะต้องเริ่มลงมือบ้างแล้วตายแล้วที่นอนนี่ของฉันนะฉันเห็นก่อนปล่อยแล้วเอามาให้ฉันเลยนะละเฟรดขอให้เป็นวันที่ดีนะกลับมาที่ห้องล่ะก็ยังเหมือนตอนที่ออกไปแต่เริ่มตกแต่งข้าวของได้แล้วแหละเนอะฉันต้องเอากล่องมาวางไว้ข้างๆกันแบบนี้ก่อนแบบนี้ไงทำฐานเตียงด้วยกล่องก่อนของฟรีซะด้วยต่อไปก็ตาฟูที่นอนสภาพดีอยู่แล้วก็มีผ้าห่มสีแดงมาด้วยนะยังไม่พอยังมีหมอนสีจัดจ้านมาช่วยเพิ่มสีสันว้าวเก่งมากทั้งคู่ห้องพวกเธอเริ่มดูมีอะไรขึ้นมากันแล้วนะโอ้สงสัยฟินจนเผลอหลับไปเลยนะแมททิวต้องปลุกหน่อยตื่นแล้วตื่นแล้วทีน่าฉันชอบคู่สีที่เธอเลือกมาใช้แต่งห้องมากเลยฮะตายจริงมีใครมานอนอยู่ที่เตียงเธอนั้นน่ะเรามาต่อกันที่ส่วนต่อไปของห้องเลยผู้ชายชอบเวลาที่รถเข็นมันหมุนติ้วๆแบบนี้ได้เหมือนกันไหมเราจะมาทำโต๊ะกันเราต้องใช้ของที่มีอยู่ในรถเข็นนี้เท่านั้นอู้ฉันว่าขวดพลาสติกนี้น่าจะเอามาพอทำอะไรได้อยู่นะเนี่ยเออใจด้วยแบบนี้นะเอาล่ะฉันได้โต๊ะตัวเล็กๆน่ารักนี่มาแล้วแค่เลื่อนมันมาข้างเตียงใครๆก็ต้องมีโต๊ะไว้ข้างเตียงทั้งนั้นแมททิวอย่าลืมใช้ของในรถเข็นด้วยล่ะฮะนั่นยางรถนะไม่อยากได้สักหน่อยแต่กฎก็ต้องเป็นกฎนะต้องใช้ยางรถในห้องนายด้วยก็ได้แหละเนอะไม่ได้มีกฎบอกว่ามันต้องหน้าตาแบบเดิมนี่นาผ้านี้น่าจะช่วยให้มันดูแตกต่างได้แบบนี้ไงแทบดูไม่ออกเลยว่ามันคือยางรถแต่ยังไม่เสร็จนะขั้นตอนต่อไปฉันต้องพลิกมันกลับด้านฉันมีขาโต๊ะทำจากทองคำน่าจะเอามาใช้ได้ขั้นต่อไปก็เอาเครื่องมือมาช่วยนิดหน่อยแต่ก็ไม่ได้เหนือบากว่าแรงขันน็อตเข้าไปได้ง่ายมากได้แล้วได้เวลาพลิกกลับด้านแล้วทาดาต้องไม่มีใครดูออกแน่ว่ามันทำมาจากยางรถดูดีมากแมททิวแต่อย่ามากวนฉันได้ไหมนี่ไงล่ะขวดพลาสติกไปสุดท้ายแล้วทีนี้ก็ได้เวลาแปะเทปแปะรอบๆขวดแบบนี้เลยฉันต้องรัดขวดให้มันอยู่กับที่แปะอีกสักรอบที่อีกฝั่งหนึ่งเท่านี้ก็น่าจะพอแล้วเท่านี้ก็เอาวางแผ่นไม้นี้มาวางบนโต๊ะได้แต่ว่าฉันไม่ได้เอาไว้ด้านบนหรอกนะเพราะว่าฉันจะพลิกมันกลับอีกด้านนึงเอาแผ่นไม้มาอีกแผ่นนึงและแน่นอนแปะเทปเพิ่มไปอีกทุกอย่างแปะเข้าไว้ด้วยกันจนมั่นคงแล้วแต่ว่าแค่เทปคงไม่พอแน่ๆฉันต้องใช้กาวร้อนมาช่วยแต่ไม่ใช่กาวใสๆนะต้องมีสีแดงไปเลยโอ้ดูหัวใจสีแดงสดใสนี้สิแต่ก็ยังเอามาใช้เป็นกาวอยู่ดีฉันต้องเอาแผ่นโฟมนี้แปะไว้ข้างบนจากนั้นก็ใช้ผ้าสีเหลืองโอ้ว้าวปลื้มใจกับผลลัพธ์ที่ออกมามากเลยโอเคไหนขอดูโต๊ะทั้ง2ตัวหน่อยนะเก่งมากๆเลยทั้งคู่ชอบโคมไฟจังและแน่นอนหลอดไฟพวกนี้ด้วยฉันให้เป็นของขวัญเอาไว้คนละอันก็แล้วกันนะแต่เวลาหาอะไรที่ส่องแสงเจอจ้ากันแล้วสุขสันต์วันเกิดนะแต่ฉันขอของเล่นนี้ไปก่อนนะไม่ต้องห่วงนะฉันไม่เอาไปหน้าตาเฉยหรอกหมื่นนึงเลยหรอว้าวได้ของเล่นละฉันจะเริ่มจากรถนี่ต้องทาให้เป็นสีทองด้วยแล้วนะต้องทาให้ทั่วเลยตั้งแต่ประดูไปจนขอบฉันมีขาโคมไฟสีทองแล้วพอเอารถสีทองนี่ประดับเข้าไปก็ยิ่งเข้ากันเลยต่อไปก็ต้องมีกองทัพทหารสีทองตายจริงฉันปลื้มใจกับโคมไฟที่กำลังเป็นรูปเป็นร่างนี้มากเลยสำหรับขั้นตอนสุดท้ายก็แค่เอาหัวโคมไฟใส่ลงไปนี่ไงนี่แหละโคมไฟที่เจ๋งที่สุดออกมาได้ตามภาพในหัวเลยจริงๆดูนี่ก่อนสิกระเป๋านางเก่าๆนี่ดีเหมือนกันนะยังไม่พอนะมันยังมีของข้างในอีกด้วยน่าจะเอามาใช้ทำเป็นโคมไฟได้อยู่นะเนี่ยต้องเอาน็อตตัวยาวมาใช้กับส่วนแรกนี่เพราะว่ามันเชื่อมทั้ง2ชิ้นเข้าด้วยกันแน่นพอดีเลยต่อไปต้องเตรียมเบ้าหลอดไฟแล้วก็สายไฟเอาสายไฟลากผ่านรูที่อยู่บนไม้แบบนี้กลับมาที่ฐานแล้วดีมากเลยพร้อมยังหลอดไฟฉันก็แค่ใส่มันลงไปเยี่ยมไปเลยสว่างจ้ามากโอ้ไม่อยากเชื่อเลยพวกเธอทำให้มุมของตัวเองสดใสดีมากๆเลยว้าวทหารสีทองพวกนี้ดูเข้ากันมากๆเลยส่วนเธอก็ทำออกมาได้ทันสมัยแล้วก็มินิมอลมากก็ไม่แย่นะโอเคโคมไฟเสร็จแล้วต่อไปต้องมีอะไรในห้องกันอีกนะขอกำลังเสริมหน่อยเค้กน่าอร่อยมากเลยเนอะใครโทรมากันเนี่ย
ฮ้ยว่างไหมมีงานให้ช่วยหน่อยได้เลยน่าจะเอามาช่วยงานได้อยู่นะนี่ฉันมีเงินเหลืออีกเท่าไหร่เนี่ยแค่$1หรือว่าเอามาแขวนบนผนังดีเอาไปเลยทีน่าห้องเธอมันทั้งขยะเลยนี่แมทธิวอย่าปากร้ายละสิรู้อะไรไหมจริงๆก็ไม่แย่หรอกนะฉันแค่ต้องตัดหลอดออกมาแบบนี้จากนั้นก็ทากาวร้อนลงไปตรงส่วนปลายแต่ว่าต้องเปลี่ยนมุมสักหน่อยไงฉันเอาหลอดมาทำเป็นรูปหกเหลี่ยมเอาที่หนีบผ้ามาหนีบรูปของเพื่อนๆเอาไว้แล้วก็ได้ของตกแต่งแล้วก็แค่แขวนไว้บนผนังแบบนี้จะได้มองเห็นแล้วมีความสุขใครๆก็อยากชื่นชมความทรงจำดีๆระหว่างเพื่อนพ้องนะไหนๆเขาบอกว่าอยากได้รูปหายากอันนี้ดูหายากมากๆเลยนะไปกันดอกไม้ตายแล้วนี่เขาติดกาวไว้กับพื้นหรือไงเนี่ยฉันต้องหาอะไรที่หยิบง่ายกว่านี้เฮ้รูปคนแก่นี้น่าจะได้นะไปกันคุณลุงแทนๆฉันหางานสินหายากมาให้แล้วตามที่ขอเลยโอ้เฮ้ได้ๆเหมาะมากอันนี้ไงตามสัญญาไหนๆมีจุดไหนให้ฉันติดรูปนี้ลงไปได้บ้างไม่เอาอ่ะโอ้วางบนโต๊ะเหรอไม่อ่ะจะเอาไว้ตรงไหนดีล่ะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะกล่องของเล่นไงนี่แหละทางออกก็แค่ต้องเอารูปนี้ออกไปก่อนจากนั้นก็ย้อมสีกรอบใหม่ซะแล้วก็เอาไดโนเสาร์มาแปะแป๊บนึงนะขอทากาวที่ขาพวกนายหน่อยนะแล้วก็แปะลงไปพร้อมผองเพื่อนฉันเลยเท่านี้ฉันก็ได้งานสิ่งที่ต้องการแล้วฉันจะแขวนมันไว้ข้างๆอีกอันนึงที่เพิ่งทำมาเข้ากันมากคิดว่าไงเยี่ยมมากนะบอกตามตรงรับรองว่าฉันชนะแน่นอนว้าวพวกเธอทั้งคู่ทำออกมาได้สุดยอดมากแมทธิวและทีน่าโอเคได้เวลาตัดสินแล้วว่าใครชนะหวังว่าจะยังไม่ลืมกันนะว่ากระเป๋าใบนี้มีแต่เงินสดทำดีมากๆทั้งคู่เลยแต่ผู้ชนะคือแมทธิวโอ้ชนะแล้วกะแล้วเชียร์ว่าแล้วว่าต้องชนะไม่เป็นไรนะทีน่าฉันก็มีของมาให้เธอเหมือนกันบัตรเครดิตวงเงินไม่จำกัดให้แค่เธอเลยจ้าเฮ้ยทุกอย่างรอบตัวฉันเนี่ยมันไม่มีสีสันเอาซะเลยฮะอะไรอยู่บนเบาะโซฟาตรงนั้นน่ะว้าวป๊อปอิดแถมเป็นสีรุ้งด้วยทั้งสวยและก็สนุกสุดๆไปเลยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นน่ะไปแล้วไปให้พ้นอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นกันเนี่ยฉันต้องฝันไปแน่ๆเลยฉันจะสะกิดเธอสักหน่อยเออไงจ๊ะไงคะว้าวผมคุณสวยมากเลยอะผมชานิน่าเบิร์ชมัดโถอย่าเศร้าไปเลยเราเติมสีสันให้ชีวิตเธอได้แน่นอนเริ่มจากผมของเธอก่อนเลยไม่รู้สิคะเชื่อฉันเดี๋ยวมันต้องออกมาดีแน่เราจะทาสีชมพูนี้เพื่อเพิ่มความสดใสให้เธอเพิ่มสีเหลืองตรงนี้และสีเขียวด้วยเรียบร้อยเสร็จแล้วเป็นไงบ้างล่ะตอนนี้ผมฉันเป็นปอยหลากสีจริงๆหรอโอ้ว้าวรู้สึกสดใสกว่าเดิมเลยล่ะอู้แต่ว่าเรายังไม่เสร็จนะดูนี่ผงกากเพชรเวทมนต์นิดหน่อยว้าวมาเสกของได้ด้วยเหรอใช่เหรอจ๊ะแล้วตอนนี้เราก็เพิ่มประกายแวววับให้เส้นผมเธอได้แล้วฉันว่าดาวพวกนี้ก็ใช้ได้เลยนะและอัญมณีสีต่างๆฉันชอบสามเหลี่ยมเล็กๆสีเหลืองอัมพันธ์พวกนี้จังตอนเนี้ยเธอเริ่มเปล่งประกายขึ้นหน่อยแล้วล่ะอัญมณีเหล่านั้นบนเส้นผมของเธอก็ดูสวยมากๆเลยด้วยว้าวตอนนี้ฉันรู้สึกดีขึ้นมาเลยอ่ะไม่หดหู่ไม่เศร้าแล้วดีใจที่ดีนะจ๊ะแต่เสื้อผ้าฉันก็ยังดูน่าเบื่ออยู่ดีอ่ะเข้าใจละฉันมั่นใจว่าฉันทำอะไรสักอย่างได้นะว้าวเกิดอะไรขึ้นกับฉันเนี่ยไม่ต้องห่วงจ้ะมันเป็นส่วนหนึ่งของเวทมนต์ยูนิคอร์นจับแน่นๆล่ะโอ้ว้าวเสื้อผ้าของฉันและทำได้ไม่ยากเลยนะเริ่มด้วยเสื้อยืดสีขาวกับพลาสติกต้องตัดพลาสติกเป็นรูปผีเสื้อเสร็จแล้วบีบสีต่างๆลงในลูกกลิ้งทาสีใช้สีอะไรก็ได้ตามใจแต่สายรุ้งดูน่าสนุกเสมอเอาล่ะมาเพ้นเสื้อกันเถอะแค่ทาสีขึ้นๆลงๆบนพลาสติกที่ตัดเรียบร้อยเสร็จแล้วเอาพลาสติกออกมันน่าทึ่งนะว่าไหมว้าวยูนิคอร์นไม่อยากเชื่อเลยว่าจะทำได้ง่ายๆอย่างนั้นน่ะขอบคุณมากนะคะฉันละทึ่งกับสีสันสวยงามพวกนี้สุดๆเออแต่ผนังบ้านเธอค่อนข้างน่าเบื่อนะฉันต้องทำอะไรสักอย่างกับเรื่องนี้ด้วยได้เวลาจัดการกับตรงนี้แล้วแล้วเราไม่จำเป็นต้องใช้เวทมนต์ด้วยซ้ำใช่แค่ต้องแน่ใจว่าเทปบนผนังเนี่ยติดแน่นแล้วก็ตรงแล้วฉันต้องแปะแผ่นเล็กๆระหว่างทั้งสองนี้ด้วยฉันอยากให้มันดูเหมือนลายอิฐแล้วฉันว่ามันได้ผลล่ะยูนิคอร์นดูสิโอ้น่ารักจังไม่เคยรู้เลยว่าฉันหน้าตาแบบนั้นน่ารักแต่ตอนนี้ได้เวลาเอาลูกกลิ้งทาสีคู่ใจออกมาอีกแล้วเอาละเราจะทาสีต่างๆกันจ
ันชอบทาสีจังเลยอ่ะทำแล้วผ่อนคลายจังดูเหมือนใกล้จะเสร็จแล้วนะเราทาสีจนถึงมุมห้องแล้วฮู้นี่แหละที่ฉันเรียกว่าผนังสีรุ้งพอสีเริ่มแห้งแล้วเราก็ลอกเทปที่อยู่ใต้สีออกได้อู้ลอกเทปนี่สนุกจังฉันชอบเสียงตอนที่มันลอกออกเรียบร้อยลอกแผ่นเล็กหมดแล้วดีมากแต่มันทำไม่เสร็จโดยการลอกเทปที่เหลือด้วยกันเถอะลอกดูสิเอวาฉันลอกทีเดียว2แผ่นเลยเสร็จแล้วและว้าวดูดีกว่าที่คิดไว้ซะอีกอ่ะกำแพงอีสีรุ้งแสนสวยเอวาคิดว่าไงว้าวดูดีมากเลยค่ะเยี่ยมเลยโอ้แต่โซฟาหน้าเบื่อตัวนั้นอยากรู้จังเบิร์นที่ฉันน่าจะเดี๋ยวรู้แล้วว่าต้องทำไงโทษนะจ๊ะเอวาที่รักแต่ตอนนี้ฉันต้องเอาโซฟาออกไปก่อนโอ้คุณทำได้ไงอ่ะแต่โซฟาหายไปไหนฉันก็เพิ่งใส่เวทมนต์ยูนิคอร์นอีกนะสิตอนนี้ถ้าเธอไม่ว่าอะไรฉันต้องใช้ลูกโป่งนี้ของเธอนะเอาใส่ถุงล่ะแต่ฉันไม่รู้ว่าคุณอยากให้ฉันทำอะไรโอ้ง่ายมากช่วยเป่าลูกโป่งอีกหน่อยสิโอ้ได้ค่ะฉันทำได้แน่ทำได้ดีมากจ้ะเป่าต่อไปเลยนะแล้วฉันจะคอยเอาใส่ถุงยังไงเราก็ต้องการลูกโป่งเพิ่มอีกลูกโป่งเยอะแยะเลยอะทำได้ดีมากลูกโป่งสีเหลืองคือใบสุดท้ายที่เราต้องใช้อ่ะตอนนี้ฉันปิดถุงแล้วก็เปิดช่องเล็กๆนี้ได้ละใส่สายดูดฝุ่นได้พอดีเลยดูสิมันดูดอากาศออกหมดพอเสร็จแล้วก็เอาฝาปิดกลับไปเหมือนเดิมได้เลยเอวาดูสิเห็นไหมแล้วตอนนี้ฉันก็วางมันข้างถุงใส่ลูกโป่งที่เหลือได้เธอก็จะได้โซฟาใหม่ที่ทำจากลูกโป่งสีสดใสว้าวฉันนั่งบนนั้นได้ไหมคะได้สิฉันก็จะนั่งด้วยนะอู้สบายจังเลยอ่ะเด้งดึงด้วยชอบสุดๆไปเลยค่ะเดี๋ยวรู้เลยไหมเราต้องการแสงสว่างในนี้ด้วยแค่ต้องย้ายตู้เสื้อผ้านี้ออกไปให้พ้นทางโหย เอ้ยทำไมมันหนักจังอ่ะเออพอกันทีต้องใช้ความพยายามขั้นสุดเอว่าฉันใช้เวทมนต์ยูนิคอร์นเพื่อกำจัดเฟอร์นิเจอร์ได้ว้าวขอบคุณนะคะตอนนี้เอาม่านนี้ออกไปให้พ้นทางแค่ขอเวลาแป๊บนึงเอวาน่ารักไปละมาให้ฉันช่วยมาจ้ะโอ้ขอบคุณค่ะเข้าไปติดนิดหน่อยอ่ะเอาล่ะเราจะมาทำให้ไม่เกิดเรื่องนี้ขึ้นอีกดีกว่าเริ่มด้วยไหมพรมนี้ฉันจะพันไหมพรมรอบมือแบบนี้ดีเมื่อทำพอแล้วเราก็จะดึงมันออกจากนิ้วจากนั้นพันไหมพรมตรงกลางเราจะมัดแล้วก็ต้องใช้กรรไกรเราอยากตัดปลายแบบนี้ต้องแน่ใจว่าตัดหมดแล้วฉันจะปล่อยหางไว้นิดหน่อยเพอร์เฟกต์เลยฉันทำบอลไหมพรมนุ่มๆ น่ารักแล้วฉันแค่ต้องเพิ่มมันกับสีอื่นที่ทำไว้แล้วฉันเหลือหางไว้เพื่อจะได้ผูกบอลไหมพรมเข้ากับเชือกตัดส่วนเกินออกตอนนี้ก็พร้อมใช้งานแล้วล่ะนี่ไงฉันทำผ้าม่านใหม่สำหรับหน้าต่างให้แล้วน่ารักเนอะทำให้ยิ้มออกเลยสินะพวกมันมีสีแล้วก็ขนาดไม่เหมือนกันเลยด้วยดูสวยมากเลยเวลาโดนแดดมันทำให้พื้นที่ดูสดใสขึ้นจริงๆชอบมากเลยค่ะยูนิคอร์นขอบคุณสำหรับคำชมนะเอวาโอ้แต่ฉันเห็นแล้วว่ายังมีงานให้ต้องทำอีกแต่ฉันคิดว่าบอลเล็กๆหลากสีพวกนี้ช่วยได้นะตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ต้องเอากาวร้อนคู่ใจออกมาใช้ในขั้นตอนนี้แค่ติดกาวเล็กน้อยลงบนลูกบอลของฉันแล้วก็จะติดมันบนเก้าอี้แล้วฉันจะทำแบบเดียวกันกับบอลที่เหลือแน่นอนว่าเป็นรูปแบบสายรุ้งทาดาเอวาดูฉันทำเก้าอี้ให้เธอจะได้ไม่ต้องนั่งบนพื้นหูสบายจังเลยอ่ะขอบคุณนะยูนิคอร์นแล้วฉันวาดภาพนี้ให้คุณล่ะวาดให้ฉันเหรอว้าวขอบคุณมากนะฉันคิดว่าคุณจะติดบนผนังตรงนี้หรือตรงนี้ดีนะเดี๋ยวได้แรงบันดาลใจแล้วล่ะเราต้องใช้ผ้าใบเปล่าแล้วก็กาวร้อนฉันทำเส้นสวัสดิ์ชวิตแล้วตอนนี้ก็ติดไหมพรมลงไปได้เลยแล้วฉันก็ติดไหมพรมสีต่างๆต่อไปเรื่อยๆเพราะอย่างที่คุณรู้เรายังคงใช้ลวดลายสีรุ้งอยู่ลงไปจนสุดขอบผ้าใบเหลือแค่เส้นสุดท้ายแล้วเรียบร้อยผ้าใบเสร็จแล้วเราเอาไปติดไว้ข้างๆงานศิลปะอื่นๆของเธอได้เลยว้าวยูนิคอร์นฉันเกือบรู้สึกเหมือนอยู่ในมิวเซียมเลยอ่ะมีศิลปะมากมายให้ดูแฮปปี้จังฉันดีใจนะจ๊ะเราทำให้ห้องของเธอเต็มไปด้วยสายรุ้งด้วยกำแพงสีรุ้งและโซฟาที่เราทำแน่นอนผนังศิลปะและม่านหน้าต่างแต่ยังเหลือผนังตรงนี้อยู่โอ้ฉันไม่คิดว่าเราควรปล่อยผนังให้เป็นแบบนั้นได้ถึงเวลาสำหรับเวทมนต์ยูนิคอร์นแล้วคาถาจัดเต็มเพิ่มพลังอีกนิดแล้วก็จัดไปแค่นี้เองเหรอโอ้
มันควรจะใหญ่มากกว่านั้นสิไม่ต้องห่วงนะฉันแก้ไขได้มันต้องใช้พลังมากกว่านี้แน่นอนโอเคแล้วแต่คุณเลยนี่ไงเวทมนต์ที่เหลือโอ้โหปราสาทของเล่นฉันอยากได้มานานแล้วอ่ะโอเคฉันยังไม่เสร็จต้องอดทนรออีกนิดนะจ๊ะฉันคิดว่าคาถาเนี้ยต้องใช้เวลาสักหน่อยพลังสุดท้ายนี้น่าจะพอแล้วที่จะทำให้เสร็จว้าวจริงเหรอเนี่ยเรียบร้อยนี่แหละที่ฉันตั้งเป้ามาตลอดเข้าไปเลยสุดยอดคุณทำประสาทให้ฉันเหรอคะแล้วมันก็มีขนาดเท่าฉันเลยด้วยอ่ะไงเอวาประสาทของเธอเป็นไงชอบไหมกลับออกมาสิมาแล้วค่ะแล้วฉันรักประสาทของฉันจังแน่นอนเราได้แปลงโฉมห้องครั้งใหญ่ให้เป็นสายรุ้งใช่ค่ะก่อนหน้าเนี่ยทั้งจืดชืดแล้วก็เซาเวอร์ฉันดีใจที่ช่วยเธอได้นะเอวาแต่ว่ายังมีอีกอย่างที่ต้องทำล่ะอยู่นิ่งๆสักแป๊บหนึ่งจริงดิฉันมีเขาเหรอฉันจะกลายเป็นยูนิคอร์นด้วยเหรอใช่แล้วตอนเนี้ยเธอก็จะเป็นยูนิคอร์นได้เหมือนฉันนี่คือฝันที่เป็นจริงเลยเราจะเป็นพี่น้องยูนิคอร์นตลอดไปให้ฉันลองใช้เวทมนต์ยูนิคอร์นของฉันหน่อยนะฮู้น่าทึ่งจังเลยเอวาสายรุ้งยูนิคอร์นแรกของเธอว้าว yesแล้วฉันทำไม่ได้นะถ้าไม่มีคุณและหน้าที่ของฉันที่นี่ก็เสร็จแล้วล่ะนี่เป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิตของฉันเลยโอ้เธอไปแล้วอ่ะแต่ฉันจะไม่มีวันลืมเธอเลยลาก่อนค่ะโอ้ยนั่นอะไรอ่ะแบบว่ามันกลางดึกนะต้องสว่างขนาดนี้ด้วยเหรอโอ้ยฉันปลุกเธอเหรอจ๊ะน่ารำคาญจริงโอเคนอนต่อได้เฮ้ยพอกันทีฉันต้องแก้ปัญหานี้ฮะทำอะไรของเธออ่ะมันกลางดึกเลยนะฮัลโหลมาช่วยฉันหน่อยเธอโทรมาหรอฉันอยากได้ม่านน่ะวิเศษไปเลยฉันมีตัวอย่างแบบหรูมาด้วยนะฮึฉันชอบอันนั้นโอเคงั้นมาวัดกันเถอะได้เวลาทำงานกันแล้วใช้เวลาไม่นานนักหรอกดีฉันเหนื่อยมากเลยเฮ้ยระวังหน่อยสิเรียบร้อยเธอคิดว่าไงบ้างทำได้เยี่ยมมากเอานี่ไปได้เลยเท่านี้หรอตลกจังค่ะเอาเถอะนะอ่ะยินดีค่ะยินดีค่ะแหมทีเนี้ยฉันจะได้นอนสักทีเดี๋ยวเรามาดูกันว้าวม่านผู้นี้ดีจริงๆอู้หวัดดีเหยื่อรายใหม่โอ้ไม่นะฉันพยายามจะหลับอยู่อะโอ้ดูม่านตรงหนูสิไอเดียดีเลยแต่ฉันไม่มีอะไรหรูๆแบบนั้นสักนิดทำไงดีนะฉันใช้ผ้าห่มนี้ได้นี่ฉันจะเริ่มด้วยการปูผ้าบนพื้นราบจากนั้นก็พับขอบด้านหนึ่งพับทบไปเรื่อยๆเลยแล้วก็จะกลายเป็นชั้นๆโอเคแล้วก็รัดตรงกลางต้องเจาะรูให้ทะลุผ้าทั้งหมดนี้เลยโอ้โหน่ารักจังทีนี้ก็ต้องมัดเข้าด้วยกันให้แน่นๆสอดเชือกนี้ผ่านเข้าไปทางรูแล้วจับปลายอีกด้านจากนั้นก็คลี่ผ้าออกได้น่าจะพร้อมแล้วนะไปแขวนกันเลยแค่นี้คงกั้นแสงได้แล้วเดี๋ยวเฮ้ย hey, ไม่แฟร์เลยนะโอ้เอาเหอะอรุณสวัสดิ์ฉันวางหนังสือเล่มนี้ไม่ลงเลยอะสนุกฉันหยุดไม่อยู่จริงๆโหดีมากเลยอะฉันเบื่อชะมัดต้องมีอะไรฉันทำบ้างสิดูนั่นสิว้าวฮัลโหลขอสั่งของหน่อยค่ะบริการเยี่ยมไปเลยเอานี่นะนี่แหละที่ฉันต้องการเพอร์เฟกต์มากฮะนั่นอะไรอ่ะช่างเหอะฉันอยากลองใช้จะแย่แล้วทีนี้ฉันก็จะได้มีไนท์คลับส่วนตัวสักทีแจ่มมากเนอะว้าวสุดยอดเลยว้าวดูนั่นสิฉันไปปาร์ตี้ด้วยได้ไหม
ไม่อ่ะวู้ฮู้แต่ใจร้ายจังเดี๋ยวสิมันไม่ทำงานแล้วอ่ะรู้แล้วเฮ้ยฉันมีเจ้านี่อยู่นะสวิเศษสุดๆเลยฉันจะตัดส่วนบนของกล่องนมออกจากนั้นปัดตรงรูปดาวออกและหุ้มด้วยกระดาษทาสีอีกนิดก็พร้อมปาร์ตี้กันแล้วเหลือแค่ไปลองโชว์เสร็จกันได้เลยพวกเธอคิดว่าไงบ้างฉันมีหลอดไฟด้วยนะแค่เสียบกล่องนมไว้เหนือหลอดไฟเราก็ปาร์ตี้ได้แล้วว้าวไปกันเถอะเยี่ยมไปเลยฉันชอบมากๆสวยมากเลยนะว้าวดูดีเลยนี่นาแอชลีย์เธอทำอะไรอยู่อ่ะฉันใช้สมาธิอยู่อยากชมัดฮะสวยเอาเลยไม่นะแพ้แล้วมีอะไรอ่ะโอ้โหจริงสินะมันก็น่าสนุกดีแหละฉันอยากเล่นอะไรแบบนั้นบ้างจังแอชลีย์ขอฉันลองได้ไหมเธอน่ะนะพูดจริงไม่เออว่าแล้วว่าต้องเป็นแบบนี้เอาเหอะว้าวโอ้ยเจ็บนะเงียบหน่อยนะเธอเจนนิเฟอร์โทรมาไงจ๊ะได้โอกาสแล้วฉันฝึกมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะเนียนๆเข้าไว้ได้แล้วฉันต้องรีบละฉันจะวาดโครงของจอยเกมดูดีใช้ได้ฉันไม่ต้องใช้นี่แล้วล่ะอาชญากรรมสมบูรณ์แบบโอเคเล่นเกมต่อดีกว่าเธอไม่สงสัยอะไรสักนิดตอนนี้ฉันก็ต้องทำนี่ให้เสร็จเริ่มด้วยการตัดมันออกมาตัดกระดาษลังเป็น4ส่วนช่วยให้ง่ายขึ้นนะไม่ต้องใช้พวกนี้ละทากาวไปรอบๆส่วนขอบทีนี้ติดแถบลังที่พับงอได้ลงไปแล้วกดลงไปบนกาวเสร็จแล้วงอไปตามรูปทรงให้เข้าที่แล้ววางโครงรูปจอยเกมอีกอันไว้ด้านบนดูดีละแต่ยังไม่เสร็จแค่นี้เสร็จเรียบร้อยได้เล่นแล้วฉันคือเกมเมอร์ว้าวเจ๋งสุดๆไปเลยอ่ะก็แค่ใช้จินตนาการเองน่ะสนุกจริงๆเกือบไปแล้วลุยเลยเธอทำอะไรอยู่อ่ะก็แค่ลังเองไม่ใช่หรออย่างน้อยเธอก็มีความสุขกันนะ Yes ชนะแล้วว้าวเธอเห็นไหมทำได้ดีนี่โอเคมาลองกันอีกรอบเฮ้ hey, นั่นคริสหรอว้าวเขาอยู่อิตาลีนี่นะแล้วเขาก็ดูดีจังฉันน่าจะโพสต์รูปตัวเองบ้างเขาอาจจะมากดไลค์ต้องดูให้แน่ใจว่าถ่ายสวยแล้วจะได้ดูน่ารักหน่อยโอเคมาดูกันอะไรอ่ะฉันก็ดูดีนะแต่พื้นหลังนั่นมันโอ้ยฉันโพสต์รูปแบบนี้ไม่ได้หรอกลองมุมอื่นดีกว่าไม่ได้ไม่เลยโอ้รู้ละขอโทรแป๊บนึงฮัลโหลฉันเซลฟี่ที่พังสุดๆเลยอ่ะทำอะไรหน่อยสิเดี๋ยวเจอกันนะแม่นั่นทำอะไรอีกเนี่ยตอนนี้ฉันก็ต้องรอก่อนหูหนักจังว้าวเรียบร้อยครับจ่ายเงินได้เลยถ่ายให้สนุกนะนี่แหละที่ต้องการว้าวสุดเพอร์เฟกต์ฉันอยากไปเที่ยวตลอดเลยอ่ะมีตัวเลือกให้เยอะด้วยอู้หอเอ็นพิซซ่ายิ้มหน่อยถ่ายได้สวยสุดๆว้าวดูยอดไลน์นี่สิฉันดังระเบิดแล้วเธอโชคดีจังนะฉันอยากทำแบบนั้นมากอ่ะนึกอะไรออกแล้วใช้ลังแผ่นนี้ได้นี่นาได้เที่ยวรอบโลกโดยไม่ต้องออกจากห้องด้วยได้เวลาใช้ความคิดสร้างสรรค์แล้วขั้นแรกต้องทำกรอบก่อนจากนั้นก็ตัดออกมาแล้วติดกรอบลงบนลังฉันจะกดลงไปดูให้แน่ใจว่านั่นหนาดีแล้วตัดลังออกมาเป็นแถบเล็กๆแล้วทาทับด้วยกาวติดลงบนกรอบในแนวนอนแล้วก็ติดอีกอันในแนวตั้งเหมือนกรอบหน้าต่างแล้วล่ะต้องทำบานเกล็ดหน้าต่างด้วยนะ
ตอนนี้ก็เอาไปแขวนบนผนังได้เลยเนี่ยน่าจะเป็นจุดที่เหมาะดีละปารีสฉันก็อยากไปภูเขาเหมือนกันนะโอ้แล้วอิตาลีล่ะฉันจะถ่ายสักแชะเลยนะว้าวเยี่ยมไปเลยแล้วนี่โรงเรียนใหม่ฉันเหรอจืดชืดเชียเธอมาถึงแล้วงั้นมั้งฉันจะพาเธอไปดูห้องนะสวยใช่ไหมล่ะก็ธรรมดานะดูเตียงนะสิแต่ก็พอจะตกแต่งไหวนี่แหละห้องฉันมืดดีจริงอย่างที่ฉันชอบเลยใช่ต้องใช้ได้แน่เดี๋ยวนะทำไมมีเตียงที่สองอ่ะมันยังไงกันหรอก็เรื่องฮาๆมีอยู่ว่าว้ายเพื่อนร่วมห้องฉันชอบส่งแบนเลยมานี่ว้าวเธอนี่ไวจริงๆฉันดูว่าเราต้องเป็นเพื่อนสีกันแน่ไม่มีวันหรอกนะฉันจะแบ่งครึ่งห้องนี้เธออยู่ฝั่งเธอฉันก็อยู่ฝั่งฉันขอแต่งตัวให้สบายหน่อยข้อยังชั่วอ่านหนังสือดีกว่าเราเอ้ยต้องแกะของอ่ะเออกล่องขยับได้ฮัลโหลใครอยู่ข้างในเปล่ามีทางเดียวที่จะรู้เอางั้นเลยเหรอนายไม่รู้แล้วนะว่ายุ่งกับใครอยู่อ่ะเดี๋ยวนะมันไปไหนอ่ะเอากล่องไว้ตรงนั้นแหละอย่าทำเลอะเทอะนะฉันพูดจริงๆไม่งั้นจะให้เธอตามเก็บใยแมงมุมนี่มันโคตรแหวะเลยอ่ะเก็บไปทิ้งให้หมดดอกไม้ดีกว่าเยอะฉันจะเอาไปแขวนผนังล่ะเหมือนสวนลอยฟ้าสวยจังเลยอ่ะแต่ฉันรู้ว่าทำไงให้สวยกว่าอีกฉันจะใช้ไฟพวกนี้เลิฟเลยโอ้ตรงนั้นยังไงอ่ะฉันว่าฉันลงมือดีกว่าฉันไม่อยากได้อะไรสว่างไปอ่ะฮะเยี่ยมมากไม่มีคำว่าดำเกินไปใส่หน้าต่างหน่อยดีกว่าทีนี้ก็ตกแต่งหน่อยติดเข้าไปที่ผนังได้ฟีลเลยให้ห้องเป็นแนวโกธิกมากๆไม่ดีตรงไหนบอกมาสิ perfect เรานี่มันคนละรสนิยมกันจริงๆเฮ้ย hey, อะไรอะยุ้ยแมงมุมขยะขยงอะฉันขอหยิบอะไรจากกระเป๋าหน่อยนะมันจะให้อารมณ์ต่างไปเลยนี่แหละที่ต้องการแถมสีดำตามธรรมชาติโหเยอะไปไหมอะว้าวเธอโอเคเปล่าช่วยด้วยฉันเป็นมัมมี่แล้วไม่ต้องห่วงฉันอยู่นี่เดี๋ยวแกะให้เรียบร้อยสยองจริงๆอะเธอโอเคไหมอะฉันรู้เราจะเป็นเพื่อนสีกันเอามือเธอออกไปนะเธอขอบคุณฉันแบบนี้เหรอฉันจะแขวนผ้านี่บนผนังให้อารมณ์เหมือนหลุมศพจะอยากได้อะไรอีกล่ะนึกอะไรออกแล้วฉันจะเอาผ้าร้อยเข้าไปในห่วงดันเข้าไปให้หมดเลยนะอย่างที่ต้องการเลยล่ะเอาไปไว้เหนือเตียงต้องใช้ผ้าปูหอมใหม่กับหมีเท็ดดี้เริ่มจะดูน่านอนแล้วฉันเลยแฮปปี้จังเลยขอกอดหน่อยได้เวลาทดลองอะไรหน่อยผสมของเหลวเข้าด้วยกันใช้ได้ละแต่ว่าขาดส่วนผสมไปหนึ่งอย่างแมงมุมจิ๋วน่ารักว้าวแมงมุมออกไปเท็ดดี้ฉันหัวหลุดเลยอะความผิดเธอชัดๆฉันไม่รู้ว่าเธอพูดถึงอะไรมานี่มาเท็ดดี้ไม่รอเดี๋ยวฉันว่าฉันนึกอะไรได้ล่ะอันเนี้ยเอามาใช้ได้ฉันจะเอานุ่นวางบนพื้นต่อไปต้องใช้ไฟ LED กดไฟเข้าไปในนุ่นซะแล้วก็กดปุ่มเปิดว้าวติดซะสวยเลยแล้วก็เอาเชือกมาผูกจะได้แขวนจากเพดานฉันมีเมฆของฉันเองสวยจังเลยอ่ะเป็นของประดับห้องที่ดีให้มองทั้งวันก็ไหวผ่อนคลายดีจริงเพราะเท็ดดี้แท้ๆเลยแถมมีเวลาทำเล็บด้วยลดแสงหน่อยได้ไหมอ่ะสว่างเกินบางทีฉันก็ต้องมีไฟแต่ฉันใช้อะไรดีนะอันนี้น่าสนใจมันมาจากไหนแล้วเนี่ยก็ไม่ได้บ่นนะเดี๋ยวของปลอมนี่ไม่แฟร์เลยอ่ะแต่ว่าฉันจะเอามาใช้ได้แน่ฉันจะเอากระดูกวางบนแผ่นรองอบแล้วก็เอากระดาษลังวางแผ่ก้นถาด
สเปรย์โฟมฉนวนลงไปเลยก่อนมันจะแข็งตัวเราก็ใส่ไฟเข้าไปจัดทรงให้เป็นเหมือนคลื่นแล้วก็เติมโฟมเพิ่มเราจะไม่ให้มีช่องว่างเหลือเลยไฟโผล่ออกมาได้ไม่มีปัญหาใส่กระดูกเพิ่มให้มันดูเหมือนจริงยิ่งขึ้นแล้วก็ต้องมีหัวกะโหลกได้เวลาทาสีแล้วใช้สเปรย์พ่นสีจะได้เสร็จไวๆฉันเติมสีแดงไปด้วยสวยมากเลยเป็นไฟข้างเตียงที่เลิศที่สุดที่เคยเห็นเหมาะกับการอ่านหนังสือฉันและแฮปปี้ที่มันออกมาดีๆทำให้ฉันรู้สึกดีไปด้วยเป็นของที่น่ามีทุกบ้านทีนี้ฉันก็อ่านหนังสือต่อแต่ฉันอดแอบมองมันไม่ได้เลยอะอะไรจะมาเทียบเล็บสวยสดใหม่ทำงานฉันหนักฉันจะง่วงละมีรูปบนผ้าห่มฉันเหรอเป็นงี้ได้ไงอะน่ารำคาญจริงเลยแต่ฉันจัดการได้ขอไปหยิบอะไรก่อนอย่าว่ากันนะฉันจะเอาโต๊ะเครื่องแป้งนี่เธอทำอะไรอ่ะอุ้ยโทษทีเอาไว้นี่แหละแล้วไงต่ออ๋อใช่ผ้าห่มต้องมาปรับเปลี่ยนมานิดหน่อยตัดตรงนี้นิดฉีกตรงนี้หน่อยน่าจะได้แล้วล่ะไหนดูซิจะเป็นไงคลุมผ้าห่มครอบกระจกซะทีนี้รูก็เป็นหัวใจแล้วล่ะฉันจะตกแต่งโต๊ะเหมาะจะวางเครื่องประทินโฉมฉันมากฉันชอบไหนขอลองกระจกใหม่หน่อยตกแป้งนิดนึงห้องนี้ต้องมีค้างคาวอีกกระจกนี่สวยแฮะฉันจะเอามาติดผนังฉันต้องมีโต๊ะว้าวของเยอะจังเลยเราจะลืมฟลามิงโก้ไม่ได้นะงานอาร์ตบนผนังหน่อยเป็นไงฉันต้องมีเฟอร์นิเจอร์เล็กๆฉันไม่เอาดอกไม้สีๆเดี๋ยวมันก็ตายว้าวดูดีใช่ย่อยเลยสวยจังอ่ะรู้สึกเหมือนบ้านเลยฉันรู้สึกอยู่สบายฉันว่าฉันเก่งมากเลยมันมืดดิบแล้วก็อึมครึมพ่อแม่ฉันต้องภูมิใจเมฆเนี่ยนุ่มๆได้เวลานิทานก่อนนอนแล้วฮะอะไรอ่ะนายได้อะไรมาขอฉันดูสิน่าเอามาใช้นะฉันรู้ว่าต้องทำไงฉันมีไม้ตัดเป็นวงกลมทากาวลงไปเอาแท่งโฟมติดไปเลยกดไปให้มันติดนะต่อไปก็สอดท่อซะทำอีกด้านแบบเดียวกันจัดตำแหน่งท่อแบบนี้แล้วก็เอาใยแมงมุมโปะเอามาโปะแท่งโฟมด้วยล่ะแบบนี้นะต่อไปฉันก็จะเอาแมงมุมกับกะโหลกมาตกแต่งห้ามลืมค้างคาวเอาเชือกมาห้อยตรงท่อไว้ผูกให้อยู่กับที่ต่อไปต้องใช้อะไรพิเศษหน่อยถึงเวลาสนุกละโอ้ดูนั่นสิหนังสือเนี่ยสนุกที่สุดวางไม่ลงเลยว้าวถ้าจะเจ็บนะจะให้เกิดขึ้นไม่ได้หยุดอย่าขยับนะเธอกำลังจะเหยียบนี่ล้มฉันเห็นกับตาเลยจริงเหรอแปลว่าเธอช่วยฉันเธอแคร์ฉันด้วยอ่ะมาเร็วอยากให้เธอดูห้องฉันนี่เมคของฉันเองสวยไหมล่ะมีอีกนะนี่ก็ดอกไม้ฉันโอ้เธอต้องเห็นอันนี้ฉันทำเองเลยแบบฉีกผ้าห่มเอาเอ้ยนั่นอะไรกะโหลกหรอไม่อยากเชื่อเลยว่าฉันจะมาทำอะไรแบบนี้ต้องเสียใจทีหลังแน่เธอแกะเทปออกทำห้องสวยๆพังหมดไปกันว้าวเฮ้ยดูนั่นสิฉันไม่เคยเห็นเลยอ่ะอย่าแตะนะโอ้ยค้างคาวฉันชอบสัตว์ขอร้องอย่าทำว่าแล้วว่าเราต้องเป็นเพื่อนสีกันขอกอดหน่อยเอ้ยฉันไม่ชอบโดนกอดไม่เป็นไรฉันชอบฉันจะกลับไปฝั่งฉันมากันเถอะเร็วเข้าฉันแทบจะรอไม่ไหวแล้วในที่สุดเราก็ได้อยู่ที่นี่แล้วเข้าไปดูข้างในกันพร้อมแล้วใช่ไหมรูเมทฉันจำไม่เห็นได้เลยว่าห้องจะเป็นแบบเนี้ยในรูปภาพแทบไม่เห็นมีแมงมุมเลยนะน่าขนลุกจังมาทำความสะอาดกันเถอะเอาล่ะพร้อมแล้วลุยกันเลยฉันรักการแปลงโฉมห้องที่สุดลอกวอลเปเปอร์นี้ออกไปเลยว้าวแผ่นมันติดกันอะว้าวเธอโอเคไหมอะไฟปิดไฟอะเกิดอะไรขึ้นนี่มันไม่สนุกแล้วนะพอกันทีมาแยกกันทำดีกว่า
ที่นอนอันนี้ดูเก่ามากดันเลยวู้ฮู้ไปเลยเธอหนักเท่าไหร่เนี่ยสนุกดีนะว่าไหมเราทำได้ลุยกันต่อเถอะเพื่อนรักชะดาหรือออกให้หมดเออใครคิดนะว่าแบบนี้สวยอ่ะโอ้ฉันอ่านเล่มนี้ด้วยพวกเราใกล้เสร็จแล้วเราทำได้วู้เออพวกเราลืมอันนี้ไม่เป็นไรเราก็แค่ฉีกมันออกฮะใครวาดอุนจิไว้เนี่ยโอ้นั่นอะไรอ่ะหิมะหรอฉันรักงานของฉันเฮ้ยหยุดนะเพดานมันกำลังจะหนีเร็วเกือบไปแล้วสกปรกจังเดี๋ยวนะเธอคิดเหมือนที่ฉันคิดไหมวางแผ่นโฟมลงบนพื้นเรียบจากนั้นก็ใช้กระดาษรูปสี่เหลี่ยมลากเส้นรอบกระดาษสี่เหลี่ยมลงบนแผ่นกระเบื้องทำซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆสร้างลวดลายให้ดูเหมือนกับลายก้อนอิฐคราวนี้ก็กรีดแผ่นโฟมกรีดเส้นบางๆลงบนแผ่นโฟมพร้อมลบเส้นที่วาดเอาไว้สิ่งที่ต้องทำคือกรีดไปตามเส้นแค่นี้เองจากนั้นทาสีขาวลงในช่องว่างแล้วทาทับรอยปากกาที่ยังเหลืออยู่คราวนี้ป้ายสีลงบนแผ่นอีกโฟมป้ายลงไปเล็กน้อยทีละก้อนเริ่มทาสีได้เลยแผ่นโฟมทำให้ลวดลายบนพื้นผิวดูสวยงามนำมาติดบนผนังเยี่ยมเลยไม่เห็นอุนจิแล้วดูดีขึ้นแล้วล่ะทำดีมากเสียงเคาะประตูหรอสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมมาขายสว่านไฟฟ้านี่ครับไม่ล่ะผมยังพูดไม่จบครับผมยังมีกระทะสุดเจ๋งมาด้วยล่ะไม่เอาค่ะว่าไงนะโอเคตกลงตามนั้นฉันหมายถึงโอ้ไม่แล้วถ้าเป็นกล่องสุ่มล่ะแค่2ดอลลาร์เองนะโอ้โหขอเถอะลองซื้อได้ไหมทำไมจะไม่ได้ล่ะขอให้คุณลูกค้ามีความสุขนะครับอย่าลืมจ่ายเงินด้วยนะครับสวัสดีครับมันคืออะไรนะเปิดดูกันเถอะว้าวมันคือกระจกนี่คือสิ่งที่พวกเราอยากได้เลยฉันจะฉีกกระดาษห่อพวกนี้ออกแบบนี้อาจจะไม่ดีนะกรอบมันพังนี่เราเอาไปแขวนบนผนังไม่ได้เฮ้ยกลับมาก่อนอะฮะนี่แหละคือสิ่งที่ฉันต้องการขอโทษนะเจ้าตุ๊กตาหมีแต่ฉันจำเป็นต้องใช้มันมาแปลงโฉมกระจกเก่ากันลองทำแบบนี้นะติดแถบไฟ LED รอบกรอบกระจกทำแถบไฟโค้งตรงมุมทำต่อเนื่องให้เป็นแถบเดียวกันพอเสร็จแล้วให้ทากาวทั่วแผ่นไฟ LED หยดกาวให้ทั่วทุกจุดทากาวแบบซิกแซกจะดีที่สุดใกล้เสร็จแล้วคราวนี้เอานุ่นจากตุ๊กตามาวางบนกาวกดให้แน่ใจว่ามันแน่นหนาแล้วทำซ้ำอีกจนรอบกรอบทั้งหมดดูว่าไม่มีแถบไฟ LED โผล่ออกมาเมื่อคุณทำเสร็จแล้วก็ติดผีเสื้อปลอมลงบนนุ่นดูดีมากเลยเริ่มดูเหมือนบ้านมากขึ้นแล้วล่ะและฉันชอบไฟสวยๆนี้ด้วยว้าวสวยมากเลยดูเหมือนเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเลยฉันดูดีจังโอ้ทำงานเยอะจนง่วงแล้วเนี่ยรู้สึกสบายจังเลยดีใจจังที่คุณมาหาฉันผมต้องมาหาอยู่แล้วฝันดีอะไรแบบนี้นะว้าวนาโอมิตื่นมีอะไรดูนี่นี่เธอจูบหมอนิกแล้วเหรอก็ฉันเจอหนุ่มหล่อในฝันนะสิไม่เป็นไรฉันมีไอเดียดีๆละลูกสาวที่น่ารักของฉันไงจ๊ะสวัสดีค่ะแม่ลิปสติกเลอะบนหมอนพวกเรานะคะแม่กำลังไปมีเรื่องฉุกเฉินลูกน้อยผู้น่าสงสารแม่กำลังมาแล้วไปเลยระวังขอทางหน่อยหนูโอเคไหมลูกรักโอ้สวัสดีค่ะแม่พวกเรากำลังมีปัญหานี่ค่ะอย่าห่วงไปเลยสาวๆแม่มีนี่
ติดเทปกาวรอบขอบหมอนต่อไปก็เริ่มติดเทปชิ้นเล็กๆที่มุมทำเป็นแนวรูปสามเหลี่ยมเล็กๆแบบนี้ทำซ้ำแบบนี้ให้ทั่วหมอนนำเทปมาปิดช่องว่างให้หมดพอทำเสร็จแล้วให้แกะเทปออกไปหนึ่งแถวแบบนี้ระวังอย่าลอกเทปอื่นออกมาด้วยล่ะดึงเทปทุกแถวที่2ออกจากหมอนลงมาเรื่อยๆจากนั้นหยิบแปรงแล้วก็เริ่มทาสีได้เลยทาแปรงเบาๆลงบนรูปสามเหลี่ยมเทปจะเป็นตัวกั้นไม่ให้สีไปเลอะตรงอื่นทาสีไม่ซ้ำกันในแต่ละแถวพอสีแห้งก็ลอกเทปที่เหลือออกมาขั้นตอนนี้สนุกแล้วก็ฟินสุดๆใช้ความระวังอีกครั้งไม่งั้นที่ทำมาจะเละไปหมดจากนั้นก็แค่แกะเทปรอบๆขอบออกสวยกว่ารอยเลอะลิปสติกเยอะเลยสาวๆคิดว่าไงสวยไหมล่ะว้าวนี่มันเจ๋งไปเลยขอบคุณค่ะแม่โอ้รู้แล้วมาถ่ายรูปกันเถอะยิ้มหน่อยโอ้น่ารักมากเลยแม่ดีใจที่ช่วยลูกได้บายค่ะแม่วางรูปไว้ตรงไหนดีนะไม่ได้อะไม่ได้ดูนี่ฉันเป็นงานศิลปะเราใช้อันนี้ไม่ได้ฉันไม่รู้ว่าจะทำไงดีนั่นใครอ่ะมันคืออะไรนะกระดาษโน้ตขอบใจนะเปิดดูสิฉันว่ามันคือรหัสนะตู้เซฟอยู่ตรงนั้นมาตลอดเลยเหรออาจจะมีขุมทรัพย์อยู่ในนั้นนะมันคือรหัสชัวร์เลยมีอะไรอยู่ข้างในนะไม้เสียบเนี่ยนะวางไม้เสียบลงบนพื้นแล้วทากาวเล็กน้อยที่ปลายไม้ทำต่อไปเรื่อยๆจนกว่าจะได้เป็นกรอบขนาดใหญ่วางไม้ลงไปตรงกลางแล้วแบ่งครึ่งเป็นสี่เหลี่ยมทากาวลงปลายไม้อันอื่นๆในแนวนอนตามกรอบวางไม้เสียบในกรอบอย่างนี้ต่อกันไปเรื่อยๆทำแบบเดียวกันในแนวตั้งจากนั้นก็ทาสีตกแต่งกรอบตามใจชอบด้วยของประดับนี่เหมาะสำหรับใช้อวดภาพถ่ายสวยๆได้แล้วรูปแรกของพวกเรายอดไปเลยเราสามารถติดรูปทั้งหมดบนกรอบนี้รูปอะไรก็ได้ที่เราอยากโชว์ดูดีมากเลยล่ะจะมีอะไรดีกว่าได้โชว์รูปคู่กับเพื่อนรักของฉันอู้พวกเราดูน่ารักจังทั้งสนุกแล้วก็น่าจดจำจริงๆใช่แล้วในที่สุดที่นี่ก็ดูเป็นบ้านแล้วดูดีขึ้นแล้วว่าไหมนี่ดูน่าขยันขยงจังแตกต่างจากเดิมสุดๆตอนนี้ห้องดูสดใสแล้วก็มีสีสันมากเลยเป็นงานที่เหนื่อยแต่ก็คุ้มค่ามากเขียนว่าเข้าได้แล้วก็มีลูกศรชี้ไปที่ประตูด้วยขอแอบส่องดูหน่อยแล้วกันว้าอุ้ยโอ้ยโอ้โอ้ข้อศอกฉันโอ้อะไรกันเนี่ยนี่ที่ไหนมีห้องลับอยู่ข้างล่างโดยที่ฉันไม่เคยรู้มาก่อนงั้นเหรอไม่โดนหลอกจนได้ที่หน้าเหรอช่างมันเถอะนะมาดูนี่สิที่นี่ดีจะตายนะก็จริงอย่างที่เธอว่านะเป็นพื้นที่ใช้สอยที่ดีมากเลยแถมมีข้าวของและอุปกรณ์เจ๋งๆเยอะด้วยนะดีใจจังที่นายก็ชอบอ่ะฉันว่าเราสามารถตกแต่งได้มันตามใจชอบเลยอู้ดูนี่สิแมทธิวมีวิทยุด้วยแถมยังอยู่ในสภาพดีด้วยนะไหนดูหน่อยว่าตรงนี้มีอะไรอยู่บ้างมีมือทำจากต้นไม้ต้นไม้เก่าๆเทียนโอ้บ้าจริงไรเนี่ยว้าวไม่ได้ล้อกันเล่นใช่ไหมกระดานโตคลื่นหรือเปล่าทีน่าดูนี่โอ้เจ๋งไปเลยฉันก็อยากเจอของเจ๋งๆบ้างอะต้องหาต่อไปอย่าหยุดมันต้องมีอะไรอย่างอื่นบ้างแหละไม่มีอะไรเลยหรือว่าต้องไปตรงนั้นบ้างนะมีแต่โดนัทงั้นหรอเดี๋ยวว้าวตายจริงฉันว่ามันต้องเป็นห่วงยางแน่ๆแบบลอยน้ำได้หรือไม่ก็สระยางเดี๋ยวก่อนนะฉันว่าฉันคิดอะไรออกแล้วขั้นแรกใช้ที่สูบลมจักรยานมาเติมลมมันก่อนค่อยๆสูบอย่างต่อเนื่องอุ้ยเหนื่อยมันกันนะเนี่ยโอเคขั้นที่สองก็คือต้องเปิดกระเป๋าออกมาไปเลยเจ้าขนมลงไปอยู่ในสระยางได้เลยใช้ทั้งหมดเลยไปเลยไปเลยเราไม่ได้ว่างกันทั้งวันนะไรเนี่ยทีน่าเธอมีขนมอยู่เยอะขนาดนั้นได้ไงกันเดี๋ยวก่อนนะทีน่านี่คิดเหมือนที่ฉันคิดไหมนี่สวมหมวกนี่เพื่อความปลอดภัยได้เลย
วู้วไปกันเลยโอ้วู้ฮู้ได้ผลฉันลื่นลงมาตรงสระขนมเลยแนทตาฉันแล้วนะดูนะวู้เฮ้ยเก่งมากเลยทีน่าแน่นอนอยู่แล้วมาฉลองกันมีอะไรบ้างนะเหมือนจะเป็นกระเป๋าอะไรสักอย่างออกมานี่นะทำไรอ่ะโอ้โอ้ยโอ้นั่นอะไรน่ะเจ๋งดีเนอะมาเปิดแล้วก็ดูของข้างในกันเถอะอาจจะเป็นของเด็ดๆก็ได้เอ้าฮะไม่ใช่ขยะหรอเดี๋ยวก่อนอมยิ้มนี่ดูน่าอร่อยอยู่นะโอ้แมทธิวไม่โอเคเลยอ่ะยังดีที่มีปากกานะเอาไปใช้ได้ตามสบายส่วนฉันจะจัดการกับโคมไฟนี่เองขั้นแรกเลยฉันต้องจัดการกับตัวกันแสงนี่ซะก่อนจากนั้นก็พลิกมันกลับด้านแล้วก็ทากาวร้อนไม่จำเป็นต้องทาเยอะเอาแค่นิดเดียวพอจากนั้นก็หยิบหลอดมาฉันตัดมาพอดีแล้วก็เลยเอามาติดลงบนกรอบของมันได้พอดีเป๊ะทีนี้ก็แค่ทำให้มันมีหลายๆสีบอกตรงๆเลยนะนี่เป็นโคมไฟสีสันสวยมากเลยเอาล่ะมาเอาส่วนหัวโคมไฟกลับไปประกอบแล้วก็ดูผลลัพธ์กันโหออกมาสวยมากเลยนี่นี่แมทธิวดูฉันวาดรูปนายด้วยเออคำตายล่ะฉันทำนี่ล่ะตายจริงทำเองเหรอเก่งมากเลยนะแต่ฉันว่ามันยังดีได้กว่านี้อีกเดี๋ยวโชว์อะไรให้ดูก็แค่ต้องวาดอะไรเพิ่มตรงนี้นี่นี่ฉันประบายสีเทปที่ฉันแปะไว้กับม้วนเทปฟังดูตลกนะดูนี่สิมันเอามาติดตรงด้านบนโคมไฟนายได้เลยโอ้ฉลาดมากเลยทีน่าโอ้ดูเม็ดทรายที่มันร่วงลงมาพวกนี้สิเบื่อจังเลยน่าเบื่อเกินไปแล้วนั่นอะไรน่ะเอ้ามีมือหล่นโดนหัวฉันเฮ้ยเดี๋ยวก่อนฉันรู้แล้วว่าทำอะไรดีนั่นอะไรอีกโอเคฉันมีแผ่นพลาสติกนี่แล้วก็แค่เอามาพันรอบตัวแน่นๆฉันมีเครื่องดูดฝุ่นพร้อมยังทีน่าฉันจะลุยแล้วได้ผลเครื่องดูดฝุ่นกำลังดูดอากาศออกโอ้ยโอ้ยหลังฉันพื้นบ้านนี่ทำไมต้องแข็งโป๊กแบบนี้ด้วยเรายังมีแผ่นพลาสติกอีกนี่นารู้แล้วว่าจะทำอะไรเดี๋ยวแมทธิวจะไปไหนอ่ะอย่ามาทิ้งกันไว้แบบนี้สิเออแมทธิวช่วยด้วยโอเคฉันว่าน่าจะมีพลาสติกพอให้ทำตามแผนการได้แล้วแต่ฉันจะต้องเป่าลูกโป่งนี่ก่อนน่าจะพอแล้วแล้วก็ใส่มันลงไปกับลูกอื่นๆในถุงเลยเอาล่ะกลับมาที่เครื่องดูดฝุ่นฉันจะดูดอากาศส่วนเกินออกมาจากถุงพลาสติกฮะดูนี่สิเยี่ยมไปเลยเป็นเหมือนลูกโป่งขนาดยักษ์เลยทีน่ามาเดี๋ยวฉันช่วยเธอลุกนะขอบใจมากจ้ะเฮ้นั่นกำลังทำอะไรอยู่วะโอ้เดี๋ยวฉันเอาให้ดูเอาไว้แก้ปัญหาพื้นแข็งๆไงแบบนี้สบายจังเลยขอลองบ้างเอาล่ะได้เวลางีบขอผ้าห่มบ้างสิหืมทีน่าอะไรกันเนี่ยอย่ามาดึงผ้าห่มไปนักสิเฮ้อะไรกันเราต้องแบ่งกันสิแมทธิวอย่ามาขี้ห่วงนะหืมเอ้ายังกับห่วงหูหน้าหูเหมือนกันนะหยุดเดี๋ยวผ้าห่มห่วงพลาสติกใช่ต้องได้ผลแน่เอาล่ะต้องเอาเศษผ้าพวกนี้มาใช้แล้วก็ต้องใช้กรรไกรด้วยโอเคผ้าพันห่วงเรียบร้อยแล้วต่อไปฉันต้องเอาผ้าโปร่งมาติดเข้ากับห่วงด้วยเข็มกลัดฉันจะติดมันให้ทั่วห่วงแบบนี้เลยขอลองปรับตรงนี้อีกสักนิดหน่อยอีกนิดตรงนี้ด้วยแทนๆคิดว่าไงล่ะฉันดูไม่ออกเลยอะว่าคืออะไรนายเนี่ยนะโอเคขอเวลาฉันแป๊บนึงนะเดี๋ยวฉันจะวิ่งขึ้นไปข้างบนเตรียมพบกับความสุดยอดเลยหึผ้าอะไรเนี่ยโอเคผูกเข้าที่แล้วล่ะฉันจะลงไปแล้วนะโอเคทีนี้รู้ยังดูสิไงเป็นเหมือนพื้นที่ส่วนตัวของเราเองดูไปมันก็เหมือนกับมุ้งกันยุงอยู่นะถ้าช่างเถอะเอาตามนั้นห้องนี้ดูเริ่มเข้าท่าขึ้นมาแล้วเหมือนกันทีนี้ก็กลับมางีบต่อในผ้าห่มได้แล้วดูของชิ้นนี้ที่ฉันเพิ่งเจอมันอยู่ในกล่องสิมันเจ๋งมากๆเลยฉันชอบแว่นตาสุดๆเลยแหละเอาล่ะแมทธิวเตรียมตัวพบกับลูกใหม่ของฉันได้เลยรอชมอยู่นะโอ๊ยแต่ก็เริ่มหิวแล้วเหมือนกันแฮฉันว่าต้องหาอะไรมาประทังชีวิตก่อนสงสัยจะต้องเป่าฝุ่นออกก่อนอาหารที่สั่งมาส่งแล้วครับโอ้บ้าจริงฉันยังไม่ได้สั่งอะไรเลยนะยินดีครับแต่ต้องจ่ายเงินด้วยนะครับโอ้ได้เงินเหรอขอเวลาแป๊บนึงนะพวกเรามาจากนอกโลกตัวตลกผีวิ่งบ้าจริงนี่ฉันทำให้เขากลัวได้ขนาดนั้นเลยเหรอวิ่งเร็วเชียวไหนขอดูหน่อยว่าในถุงมีอะไรบ้างอู้เครื่องดื่มกำลังหิวน้ำเลยชอบจังเลยมา
ยน้ำฟรีของฉันอู้เลอะเทอะไปหมดแล้วเนี่ยเฮ้ฉันกลายเป็นยูนิคอร์นสีรุ้งแล้วเอ๊ะตรงนั้นเกิดอะไรขึ้นแมทธิวนี่นายทำน้ำอัดลมหกงั้นหรอไม่ต้องห่วงฉันว่าฉันมีอะไรในนี้ที่สามารถเอามาใช้งานได้อยู่นะเจอละไม้แขวนเสื้อแล้วก็ปืนกาวไงได้เวลาทากาวแล้วเริ่มกันได้เลยก็แค่ทากาวเป็นลวดลายแบบนี้ลงบนไม้แขวนเสื้อไม่จำเป็นว่ามันต้องเพอร์เฟกต์นักหรอกนะเพราะเดี๋ยวก็มองไม่เห็นทาตรงนี้เพิ่มอีกหน่อยแถวนี้ก็น่าจะพอจากนั้นก็มันไปติดกับไม้แขวนเสื้ออื่นๆแบบนี้เอาตรงส่วนที่เป็นขอเกี่ยวออกเท่านี้มันก็กลายเป็นขาโต๊ะแล้วต่อไปก็เหลือแค่ด้านบนของโต๊ะทันทีทีนี้เราก็มีโต๊ะไว้วางน้ำแล้วก็ของอื่นๆแล้วประทับใจมากเลยงั้นเดี๋ยวฉันทำความสะอาดน้ำที่ฉันทำหกเองแมทธิวทำอะไรของนายเนี่ยตลกจังเดี๋ยวจะผ่านเลเวลนี้แล้วไม่ฮ่ามีอะไรผิดปกตินะล้อเล่นน่ะแต่ว่าได้เวลาขยายมุมมองต่อสิ่งต่างๆแล้วแมทธิวทำอะไรอยู่ว่าทำตัวประหลาดอีกแล้วนะไหนๆมีมือตรงนี้แล้วก็ต้นไม้อู้โบของทีน่าพอได้แล้วแมทธิวฉันยุ่งอยู่ทำอะไรของนายเนี่ยอย่ามาทำตัวไม่เข้าเรื่องได้ไหมเดี๋ยวนะดูนี่สิดูอะไรอีกทำไมถึงทำตัวแบบนี้นะทุกอย่างดูสีสดใสแล้วก็สะท้อนแสงได้ด้วยเจ๋งมากเฮ้เดี๋ยวก่อนนะส่งมานี่ฉันมีกล่องอันนี้ฉันจะพลิกมันจากนั้นก็เอาแว่นว้าวเนี่ยเหรอชีวิตมหาลัยไม่อยากเชื่อว่าฉันจะได้มาสัมผัสขอดูหน่อยแต่นี่ห้องฉันนะเยี่ยมได้นอนคู่กับยายเนิร์ดอย่ามายุ่งกันก็พอเข้าไปสิโอเคมันเปิดไม่ได้อ่ะนี่จะทำฉันโลกเลยนะถอยไม่ต้องใช้กุญแจมันยากแค่ไหนเชียวไม่เห็นเป็นอย่างที่ฉันคิดแย่มากๆเลยอ่ะต้องจัดแจงหน่อยละแต่มีสไตล์ดีนะล้อกันเล่นปะเนี่ยฉันว่าถังขยะบางอันยังดูดีกว่านี้อีกไม่แย่ขนาดนั้นมาเริ่มจัดกันเถอะโอ้เราต้องทำเหรอแล้วใครจะมาทำให้ล่ะไม่ชอบเลยอ่ะหรือว่าเอาแมงมุมมาเลี้ยงดีนะนี่อะไรอ่ะน่าเบื่อลงถังขยะไปซะโอ้ยระวังทำอะไรก็ดูหน่อยสิอยากมีปัญหานักหรือไงฮะฮะไม่เห็นเข้าใจเลยเธอพูดอะไรอ่ะใช่ก็ว่างั้นโอ้โหโหดจังเลยนะอันนี้ต้องทิ้งโอ้เหม็นมากเฮ้ยไฟปิดไฟอ่ะช่วยด้วยถูกขังผีหลอกผีหลอกโอ้ยหลีกทางหน่อยนะว้าวขยะเต็มไปหมดเริ่มดูดีขึ้นแล้วนะเนี่ยภูมิใจจังแต่เราไม่ใช่เพื่อนกันนะต้องพักผ่อนละมองอะไรอ่ะฉันเริ่มฉุนแล้วนะคิดว่าเจ๋งนักหรือไงโอ้นั่งตรงนี้ก็ได้ว้าวโอ้ขายหน้าชะมัดดูนี่สิฉันคิดอะไรออกละขั้นแรกต้องใช้ตะกร้าใส่ขยะเอากระดาษลังมาม้วนรอบมันแล้วแปะให้มันอยู่เสร็จแล้วเอากระดาษลังทรงกลมมาวางด้านบนต่อไปทากาวเป็นวงกลมด้านบนน่าจะพอละเอาม้วนนี้ติดลงไปด้านบนเพิ่มให้มันมีหลายๆขนาดหน่อยจากนั้นก็ระบายสีอู้สนุกจังชอบสีนี้จังเลยอ่ะรับรองต้องออกมาสวยแน่รอให้สีแห้งก่อนเสร็จแล้วหนังสือเล่มนี้น่าสนใจมากเฮ้ดูนี่สิอะไรของเธอเก้าอี้ใหม่ไงคิดว่าไงมั่งก็ชอบนะนั่งสบายด้วยฮะยางเก่าเหรอมาจากไหนกันอ่ะอย่ายุ่งกับล้อของฉันเชียวฉันจะวางแผนเอาไว้ละขั้นแรกต้องวางมันไว้บนพื้นราบก่อนแล้วก็เริ่มระบายเส้นคงลงไปวาดให้รอบเลยนะเกือบเสร็จแล้วเชื่อมต่อเส้นเลยรอให้สีแห้งต่อไปก็ใช้สีม่วงฉันใช้สีนิ้วระบายตรงช่วงบนแต่ระวังอย่าให้มันเปื้อนเส้นสีขาวต้องค่อยๆทำหน่อยส่วนสุดท้ายแล้วทำเสร็จไปครึ่งนึงแล้วเราก็รอให้สีแห้งแล้วค่อยเปลี่ยนสีต้องพลิกอย่างอีกด้านนึงแล้วระบายด้วยสีเหลืองตรงส่วนยากๆเนี่ยต้องใช้แปรงเล็กหน่อย
สีเหลืองตัดกับสีม่วงดีมากโอเครอให้สีแห้งทีนี้ก็ใช้หมุดนี่จิ้มมันลงไปบนยางเลยต้องเว้นระยะห่างให้เท่ากันจากนั้นก็รอยโซ่ลงไปกับหมุดรอให้ครบทุกจุดเลยนะแบบนี้ไงแล้วก็เอาผ้าห่มใส่ลงไปตรงกลางจะได้เหมือนมีเบาะรองแค่นี้เลยผ่อนคลายมากเลยอู้อะไรอ่ะเก้าอี้ฉันเจ๋งใช่ไหมล่ะว่าไงก็ว่างั้นแหละก็จริงอ่ะโอ้แม่แบบว่านั่นอะไรอ่ะไหนดูหน่อยสิมันมาจากไหนกันแล้วมันคืออะไรอ่ะกระจกไงล่ะเอามาใช้ได้ต้องไปหยิบเขาในกระเป๋ามาก่อนว้าวมีของเล่นเยอะเลยอ่ะฮะนี่แหละที่ตามหาอยู่โอ้โหนุ่มนิ่มมากสนุกจังแต่ว่าฉันมีแผนเด็ดรออยู่ฉันจะแปะกาวสองหน้าไว้ที่ยูนิคอร์นจากนั้นก็ลอกกระดาษออกเท่านี้ก็แปะบนกระจกได้ทำแบบเดียวกันกับของเล่นทั้งหมดต้องตกแต่งรอบๆขอบกระจกเลยว้าวออกมาสวยมากวางไว้ตรงนี้เลยเอาไว้ใช้ตอนแต่งหน้าได้นะกำลังต้องการเลยล่ะว้าวไอเดียเจ๋งมากหรือว่าฉันทำอะไรแบบนี้บ้างดีนะแต่ของฉันต้องสวยกว่าอยู่แล้วมีอะไรในนี้บ้างเออน่าจะได้แต่ฉันต้องหาอะไรมาติดลงบนกระจกก่อนโหดไปละมั้งโอ้สเปรย์โฟมนี้น่าจะได้ไม่ต้องใช้เทปต้องออกมาดูดีแน่ลองกันเลยฉันจะฉีดโฟมไปรอบๆกระจกอู้เหมือนครีมเลยเนอะต้องพยายามให้ขนาดมันเท่ากันใช้ง่ายมากๆเลยแถมยังสนุกกว่าใช้เทปกาวอีกทีนี้ก็ตกแต่งได้ละฉันจะเอาแมลงติดลงไปบนโฟมต้องรีบติดมันก่อนที่โฟมจะเซตตัวมันจะต้องมีแต่ของที่ฉันชอบมันแรงน้อยฉันจะเอาหนูน้อยขนปุยไว้ตรงนี้น่าแหละว้าวชอบมากเลยอะต้องแบบนี้เลยนะเหมาะกับบุคลิกของเธอดีฉันต้องไปช้อปปิ้งแล้วฮะจะไปซื้ออะไรอ่ะผนังมันโล่งไปหน่อยอ่ะไม่ชอบเลยอะไรต่อโอ้โอเคหน้าเบื่อนิดหน่อยมีอะไรอีกไหมอู้เงาวับอันนี้แหละอยากให้มันมาถึงไวๆจังของมาส่งครับโอ้โหเร็วมากคนส่งของจะน่ารักหรือเปล่านะฉันสวยหรือยังสวัสดีค่ะเข้ามาเลยโอเคผมต้องไปส่งของบ้านอื่นต่อนี่บ้านเหรออยากออกไปจากที่นี่แล้วอ่ะแต่ว่าอยู่ต่ออีกสักแป๊บนึงก็ได้งั้นเหรอฝันไปเถอะจ้าเอ้ยไม่ได้สนใจขนาดนั้นน่ะได้ของตกแต่งมาไหมไหนทิปอ่ะจริงด้วยนี่เลยค่ะเหรียญเดียวเนี่ยนะล้อกันเล่นหรือไงเพิ่มอีกหน่อยสิฉันมีแค่นี้ไปละน่าเบื่อแต่ฉันจ่ายเงินแล้วนะอะไรกันเนี่ยนาโอมิไม่เป็นไรนะไม่ยอมให้ใครแกล้งหรอกเอามานี่นี่คนส่งของกลับมานี่นะไม่อย่าคุณร้องครับเขาร้องไห้หาแม่เลยแหละต้องเอานี่ไปทิ้งนาโอมิมาดูนี่สินี่มันของฉันเหรอขอบใจนะเบตตี้ของตกแต่งของฉันว้าวขอบใจน่ารักที่สุดเลยรอแป๊บฉันเอามาให้แกล้งกันปะเนี่ยไม่เห็นมีใครทำดีกับฉันแบบนี้มาก่อนหวังว่าจะชอบนะว้าวฉันจะแขวนไว้ตรงนี้ดีขึ้นเยอะต้องตกแต่งให้มันรกๆหน่อยโอ้ดีจังเลยดูดีอยู่นะใช่เจ๋งมากเอาขยะไปทิ้งกันรับไปโอ้ในนี้มีอะไรอ่ะช้าๆหน่อยหันหน่อยแบบนี้แหละต้องหาชั้นวางของนี่แหละตรงนี้กระจกเธอไว้ข้างบนได้นี่นะจ๊ะเท็ดดี้นอนให้สบายฉันจะย้ายอันนี้
เราเอางานศิลปะมาวางบนขาตั้งได้นะฉันวาดเองกับมือชอบมากๆเลยเป็นงานตกแต่งผนังที่เท่ดีต้องมีกีตาร์อยู่ด้วยโอเคดูเป็นไงบ้างมันเยี่ยมมากต่างจากเดิมไปเลยอะไม่อยากเชื่อเลยว่าคือห้องเดียวกันก็จริงถ้าเป็นอาชีพยังได้เลยเนี่ยเหมือนอยู่บ้านเลยมาพักผ่อนกันเถอะเพอร์เฟกต์มานี่นี่เราเป็นเพื่อนกันแล้วหรอฉันไม่ชอบกอดอะดีใจจังในที่สุดแล้วก็มีบ้านเป็นของตัวเองแล้วแน่ใจเหรอว่าเรามาถูกที่อะนี่มันดูออกจะสกปรกนะรูเมท8ขาเหรอไม่มีทางสาวๆมาทำให้ที่นี่น่าอยู่กันเถอะอีต้องเอานี่ออกไปอีไม่รอดแน่นอนคือหยาบสิมันวิเศษมากที่เราทำจนเสร็จได้เสร็จแล้วโชริวไปไหนมองหาฉันอยู่เหรอเอาไว้ทำไรอ่ะโอ้รู้แล้วทุกอพาร์ตเมนต์ต้องการของสำคัญอย่างหนึ่งก็แน่นอนว่านอกจากห้องน้ำแล้วนะใช่เดาถูกแล้วเราจะมาทำเตียงกันล่ะหรือพูดให้ถูกก็คือเตียง3ชั้นรู้ไหมว่าต้นไม้อะทำให้อากาศบริสุทธิ์และมันดูดีด้วยนะอะไรอะอุ๊ยขอโทษทีเฮ้ยอยากเห็นทริคเจ๋งๆไหมล่ะใช้วงแหวนแบบนี้แล้วผูกเชือกสีที่ชอบเอาไว้รอบๆเรียบร้อยฉันรู้สึกเหมือนเป็นเจ้าหญิงเลยพวกเธอดูสิอู้ฉันก็อยากมีอะไรแบบนั้นเหมือนกันน่ะรู้ละเพอร์เฟกต์เลยเอาล่ะอยู่ตรงนี้นะแล้วฉันก็จะรอยนี่ผ่านช่องได้แค่ให้แน่ใจว่ามันจะไม่แน่นเกินไปรู้ไหมว่าคืออะไรก็แค่ไฟนวลๆน่ะเห็นไหมชีสราชินีขึ้นบ้านใหม่แล้วฮะฉันอยากได้แบ็คดรอปเจ๋งๆแบบนั้นมั่งอ่ะเหมาะกับฉันเนอะแม้แต่โซเฟียก็มีของเก๋ๆรู้สึกเหมือนโดนทิ้งเลยเดี๋ยวหัวเตียงนี้น่ารักมากเลยมาลองกันอีกสักทีดีไหมต้องบอกเลยว่าเหมาะสำหรับราชินีใช่เลยโซเฟียเอซี่เป็นบ้าไปแล้วเด๋อชมัดเฮ้ยชอบใครชอบมันจ้ะไม่มีเสียงที่เพราะกว่านี้อีกแล้วล่ะกำลังอยากดื่มอยู่พอดีโอ้ยฉันกินได้เป็นล้านๆชิ้นเลยฮะอะไรแบ่งหน่อยสิไม่โอ้ยจะครองเอาไว้คนเดียวไม่ได้นะแล้วจะทำไมนี่สีเขียวปะทะสีชมพูสินะเฮ้ยเฮ้ยอย่าตีแรงสิพอกันทีเฮ้ยโดนเขาเต็มเปาเลยนะก็ว่างั้นแหละเฮ้ยหมอนฉันเลอะหมดแล้วฉันไม่ได้ทะเลาะด้วยซะหน่อยแต่ถึงจะเลอะนิดหน่อยก็ไม่ได้แปลว่าต้องทิ้งวางแผ่นลายฉลุบนปลอกหมอนแล้วใช้ไม้ปั๊มแบบนี้สุดท้ายมันก็จะดูเก๋แบบนี้เสร็จแล้วสวยดีเนอะหอไปเอามาจากไหนอ่ะฉันมีแต่หมอนน่ารักน่ารักเห็นไหมเราทำรกกันสินะได้เวลาทำใหม่แล้วสินะวางผ้าห่มลงแล้วติดเทปกาวแบบนี้แล้วก็ทาสีแน่นอนฉันเลือกสีเขียวฉันจะทาเส้นนี้ก่อนแล้วก็ทาสีแบบไล่ระดับสีขาวเอาไว้สุดท้ายแล้วสุดท้ายก็ถึงช่วงเวลาที่ฟินที่สุดทีนี้ก็ได้เส้นคมๆแล้วดูปลอกหมอนใหม่ของฉันสิฉันว่าฉันทำได้สวยกว่าอีกก่อนอื่นมาเปลี่ยนรูปทรงกันพวกเนี้ยดูเหมือนปลามากเลยแล้วก็แก้ม
จ้าหนูเนี่ยน่ารักมากดีกันนะฟังดูดีนี่โอ้ยใครจะทะเลาะกันต่ออีกเนาะไม่มีอะไรดีกว่ามันฝรั่งทอดอีกแล้วเออเชี่ยวอะไรอ่ะมันเกิดขึ้นเร็วมากอะไรเนี่ยเธอริวทำอะไรอยู่นั่นน่ะฮะเอาล่ะมีอะไรอยู่ในนี้บ้างไม้แขวนเสื้อออะไรอ่ะเราน่าจะเอามันมาทำอะไรได้นะฉันเล็งนั่นอยู่นะโซเฟียยืดมือขนาดนั้นได้ไงอ่ะได้แล้วแค่นี้แหละที่ต้องการฉันจะใช้นี่แหละก่อนอื่นฉันต้องทำรูปทรงเจ๋งๆก่อนสีเขียวสักหน่อยจะทำให้มันน่าสนใจขึ้นมันเป็นสีโปรดของฉันนี่นะรอบขอบต้องระวังด้วยทีนี้ก็พลิกแล้วกดน่าจะได้แล้วแล้วก็ค่อยๆ ยกขึ้นทาดาสวยเนอะนี่ไงฉันอยากได้อะไรเจ๋งๆแบบนั้นมั่งอ่ะงั้นเดี๋ยวฉันจะทำเองบ้างสีไหนจะสวยไปกว่าสีทองอีกล่ะพอมันแห้งก็ทากาวร้อนตรงปลายหยุดครึ่งหนึ่งแล้ววางไม้แขวนอีกอันไว้ด้านบนเมื่อแห้งแล้วให้วางชิดขอบถาดไม้ทำโต๊ะเล็กได้แล้วตอนนี้ก็ใช้คอมพิวเตอร์บนเตียงได้แล้วยอดเยี่ยมจริงๆเลยรู้แล้วฉันชอบผีเสื้อนี่ก็เอาใส่โหลไปเลยสิเมื่อติดกาวแล้วก็ให้ใส่ลงในขวดโหลใส่รูปทรงอะไรก็ได้ที่คุณต้องการแล้วตอนนี้ก็เพิ่มสีสันสักหน่อยและเซอร์ไพรส์ฉันใช้สีชมพูทำไปเรื่อยๆจนกว่าจะลงสีทั่วเกือบเสร็จแล้วเรียบร้อยใส่ไฟกระพริบเข้าไปด้วยสวยดีเนอะมันเป็นไฟกลางคืนที่สวยเลยแหละว้าวเรื่องราวเริ่มเข้มข้นแล้วโซเฟียฉันจะกอดมาแล้วกันทำงานฝีมือก็เหนื่อยได้นะเฮ้ย พร้อมจะทาสีหรือยังเริ่มกันเลยได้ต้องทาให้เป็นสีเขียวเท่านั้นฉันว่าชมพูดีกว่าสนุกกว่าเยอะเลยฉันก็คิดเหมือนกันนะว่าการทาสีห้องนี้มันสนุกจังเลยแต่ต้องเช็คให้ดีก่อนว่าเรามีสีพอให้ทาทั่วทั้งห้องหรือเปล่าเฮ้ยจาเรตคิดว่าตลกนักหรอเจอนี่หน่อยเดี๋ยวจะได้เห็นดีมอลลี่ฮะฉันก็ทำได้จ้าสีชมพูไปเลยเฮ้ยพวกเธอหยุดเลยนะแต่เธอเริ่มก่อนเขาเอาสีเขียวมาทาตรงฝั่งกำแพงฉันน่ะฟังนะไม่สนหรอกว่าใครเริ่มก่อนแต่ว่าเราต้องทำตามแผนนี้เยี่ยมทำได้อยู่แล้วนะแต่เวลาลงมือโอเคนี่คือแบบแปลนใหม่ที่พ่อเอามาให้ก่อนอื่นเลยเราต้องสร้างให้เป็น2ชั้นก่อนแล้วเราก็แบ่งกันคนละชั้นไปหยิบไม้กันเถอะพร้อมหรือยังเอามันวางลงเบาๆนะระวังอย่าให้ทับนิ้วเท้าเราต้องตัดมันออกเป็นชิ้นๆก่อนฉันจะใช้สายวัดมาช่วยโอ้ฉลาดเดี๋ยวฉันจะวางไว้แบบนี้เธอจะได้วัดสะดวกไงเสร็จแล้วล่ะทีนี้ก็ถึงเวลาของเลื่อยแล้วว้าฮ่าฮ่าฮ่าลุยเลยจาเรตลุยลุยลุยนายทำได้นะฉันรู้สึกว่ามันเริ่มยากกว่าที่คิดไว้ล่ะเอาล่ะเอาไปวางกันเถอะต่อไปต้องเอาไม้มาวางเป็นแนวตั้งตรงปลายสุดด้านนี้มอลลี่เลื่อนอีกท่อนมาวางไว้ด้านล่างตรงนี้ใช้แผ่นโลหะพวกนี้มาดามให้มันคงแข็งแรงแล้วก็ขันน็อตลงไปได้เลยเอาเลยจาเรตเอาล่ะฉันจะขันน็อตเข้าไปแล้วนะจากนั้นก็หมุนมันลงไปให้สุดเลยต้องอย่าลืมขันน็อตให้หมดทุกตัวด้วยนะแผ่นโลหะเล็กๆพวกนี้จะคอยประคองให้ไม้พวกนี้มันคงตัวอยู่ได้เย้มอลลี่นี่เป็นไม้ท่อนสุดท้ายสำหรับโครงตรงนี้แล้วขันน็อตต่อให้เสร็จได้ละพร้อมเสมอจ้าใช้สว่านนี่สนุกจังเลยไม่ยากเหมือนตอนใช้เลื่อยโอเคจะว่าไปเราก็ต้องทำคานไม้มาช่วยประคองเอาไว้ด้วยนะถ้าฉันเอาติดไว้ตรงหัวมุมมันก็จะช่วยให้โครงไม้แข็งแรงและมั่นคงเดี๋ยวฉันจัดการกับคานไม้ตรงมุมนี้ให้เองเยี่ยมเท่านี้เราก็สามารถเอาแผ่นไม้อัดวางไ
ดูเหมือนว่าเราต้องหามาเพิ่มนะถึงจะวางคลุมได้ทั้งหมดอ่ะเยี่ยมเลยแต่ว่ายังไม่จบกับสว่านหรอกนะโอ้ไม่เราต้องทำให้แผ่นไม้อัดพวกนี้อยู่กับที่ด้วยฉันไม่อยากจะคิดเลยว่าจะทำยังไงดีถ้าไม่มีสว่านไร้สายอันนี้วู้เก่งมากสว่านทีนี้เราก็แค่ต้องทำแบบเดียวกันเหมือนกับที่เราทำกับโครงไม้ด้านล่างแต่ทำด้านบนแทนทำด้านบนง่ายกว่าเยอะเพราะเรารู้กันแล้วว่าต้องทำอะไรจาเรตเอาแผ่นไม้ที่มีหน้าต่างมาวางไว้ตรงนี้หน่อยสิเอาตายแล้วน่ารักมากมาลี่มาตรงนี้หน่อยเราต้องแปะกำแพงตรงนี้เพิ่มนะพยายามถือให้มั่นคงหน่อยฉันจะได้ตอกตะปูเข้าได้ถูกที่น่าจะพอแล้วนะเยี่ยมทีนี้ก็เริ่มทาสีได้สีชมพูและสีเขียวอยู่แล้วนายมีแปรงทาสีอยู่ตรงนั้นป้าจาเรตมีฉันเริ่มทาสีลงบนไม้แล้วนะมีพื้นที่เป็นของตัวเองมันก็ดีเหมือนกันนะคราวนี้ก็จริงทีนี้เราไม่ต้องระแวงกันว่าจะทาสีผสมกันเหมือนเมื่อก่อนล่ะแค่ทาสีตรงนี้อีกนิดฉันก็จะทาเสร็จแล้วนี่มอลลี่ถือให้ฉันหน่อยฉันต้องเตรียมของเพิ่มหน่อยของอะไรอีกนี่วางแผนทำอะไรน่ะอิดหรอบ้าน่ะอยู่ๆฉันก็คิดอะไรแจ่มๆออกงั้นฉันจะขอใช้กระดาษโพสต์อิทหน่อยนะถ้าไม่ว่าอะไรโอเคฉันจะพับกระดาษให้เป็นแบบนี้จากนั้นก็จะเย็บมันติดลงไปบนลูกกลิ้งทาสีจะได้ไม่ขยับเอากระดาษที่พับไว้มาทำแบบเดียวกันเรียงต่อกันมาเรื่อยๆทีนี้ก็ได้เวลาจุ่มลงทาสีจะได้ทาสีต่อได้รับรองว่ามันจะทำให้กำแพงมีลวดลายเท่ๆแน่นอนฉันคิดว่างั้นนะดูนั่นสิลวดลายดูสนุกมากโว้ยมอลลี่ฉันชอบลายที่เธอทำบนกำแพงมากโอ้ไม่นะเหมือนว่าสีชมพูจะเปรอะแขนละโอ้ไม่ต้องห่วงฉันมีฟองน้ำที่จะเช็ดมันออกได้หมดจดเอ๊ะฉันมีฟองน้ำถ้างั้นก็หมายความว่าฉันทำกำแพงให้เป็นลวดลายได้ก็แค่เอาฟองน้ำด้านนี้จุ่มสีลงไปเลยจากนั้นก็เอามาทาทับกำแพงแบบนี้เยี่ยมเหมือนก้อนอิฐเลยอิฐปลอมอย่างที่ฉันชอบเลยมันออกมาดูดีมากๆทาสีนี้ทำง่ายกว่าก่ออิฐจริงๆแค่ทำอิฐอีกไม่กี่ก้อนตรงบริเวณนี้ก็เสร็จแล้วล่ะเยี่ยมเสร็จแล้วดูเท่มากๆว้าวจาเรตเดี๋ยวก่อนนะเหมือนว่าเราจะลืมทำอะไรไปอ่ะนี่ไงพ่อเขียนว่าให้มีบันไดเป็นทางขึ้นด้วยบันไดเหรอฉันรู้แล้วว่าต้องทำไงอะไรฉลาดมากลุยเลยตายแล้วบันไดแล้วก็ทางขึ้นพวกนี้สวยมากๆเลยในห้องนี้มีอะไรบ้างนะโอเคไม่มีใครละเอาอันนี้ไปกันเอาไปเฉยๆไม่ได้นะเราต้องหาอะไรมาแทนที่ด้วยฉันเตรียมการมาแล้วฉลาดโอเคฉันเอาบันไดมาละเธอเอาของปลอมไปแปะไว้แทนที่นะนี่รับรองว่าไม่มีใครจับได้แน่โอ้ว้าวบันไดนี้สวยมากๆเลยมาถ่ายรูปกันเยี่ยมได้ผลจริงๆด้วยเท่านี้เราก็มีบันไดทางขึ้นแล้วนะโอ้แล้วเชือกนี้มาจากไหนกันเนี่ยขอดึงหน่อยว้าวเป็นแผ่นโฟมไว้ทำพื้นนี่นาจาเรตฉันคิดว่าเราควรเอาของพวกนี้ไปไว้ในบ้านนะเยี่ยมมันต้องดีแล้วก็นุ่มแน่ๆเริ่มเลยไม่อยากเชื่อเลยว่ามันจะหล่นลงมาจากท้องฟ้าเพื่อให้เราใช้มันต่อเข้ากันได้เหมือนกับจิ๊กซอว์เลยนะแถมมีสีสันเยอะแยะอีกด้วยนะฉันชอบที่มีสีเขียวหลายเฉดสีจังเลยสุดท้ายแล้วสวยมากๆเลยเท่านี้พื้นก็ไม่แข็งอีกต่อไปฉันมีถุงขยะอยู่เขียนอะไรออกละจาเรตมอลลี่ต้องการอะไรอ่ะฉันกำลังยุ่งอยู่นะรับนะนี่เธอโยนของบ้าอะไรลงมาใส่หัวฉันกันเนี่ยถุงขยะไงล่ะช่วยเอาไปทิ้งให้หน่อยได้ไหมได้ครั้งเดียวนะเอาโฟมว่ายน้ำนี่มานะเจ้ากล้วยมันเป็นของฉันทิ้งไปเลยโว้เกิดอะไรขึ้นเนี่ยหยุดนะว้าวว้าวมันบินสูงจังเลยนะได้เวลาโชว์ท่วงท่าฉบับนินจาซะแล้วฮึบ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 แต่เอาเถอะฉันขอดูเศษโฟมพวกนี้หน่อยเฮ้ยฉันว่าฉันคิดอะไรออกละฉันจะเอามาวางต่อกันแบบนี้จากนั้นก็เอากาวร้อนมาช่วยเชื่อมมันฉันจะหยอดกาวไว้ตรงระหว่าง2อันนี้แล้วก็วางอีกอันไว้ด้านบนจากนั้นก็ทำแบบนี้ต่ออู้มันออกมาสวยแล้วก็นุ่มนิ่มมากขอเอากลับไปที่บ้านก่อนนะเยี่ยมมันน่าจะเหมาะเอามาใช้เป็นพรมเช็ดเท้าได้นะเท่านี้ก็ไม่มีใครเดินเอาฝุ่นเข้ามาในห้องฉันแล้วทุกอย่างสะอาดหมดจดเลยอย่างที่ฉันต้องการเฮ้เจเรตฉันมีหมอนด้วยสีเขียวอันนี้ให้นายนะฉันจะเอาหมอนวางไว้ตรงมุมด้านนี้ช่างผ่อนคลายจริงๆเอ๊ะแล้วเศษนุ่นพวกนี้มาจากไหนกันล่ะเนี่ยโอ้รู้แล้วมาจากหมอนสินะฉันว่ามันเอามาใช้ทำอะไรได้ว้าวหมอนใบนี้มีนุ่นยัดเต็มเลยขอยืมมาใช้หน่อยนะก็แค่ทำให้มันเป็นรูปทรงที่ฉันต้องการเสร็จแล้วทีนี้ก็แค่ต้องใช้สีสเปรย์นี่ใช้สีฟ้าละกันได้เวลาพ่นสีแล้วพ่นตรงนี้นิดตรงนั้นหน่อยก็แล้วกันนะฉันคิดว่าน่าจะพอแล้วนะเอาล่ะได้เวลาเอาไปติดบนเพดานจะได้เหมือนกับเมฆบนท้องฟ้านี่แหละเพดานที่ฉันอยากจ้องมองทุกวันว้าวจาเรตโอ้นี่ยังไม่ใช่จุดที่สวยที่สุดนะดูนี่สิมีสายฟ้าอยู่ข้างหลังเมฆด้วยว้าว
ยอดเยี่ยมไปเลยไม่อยากเชื่อเลยว่านายทำขึ้นมาเองอะทำให้ฉันเริ่มอิจฉาแล้วเฮ้ยเครื่องบินกระดาษมันมาจากไหนกันเนี่ยขอคลี่ออกหน่อยตายจริงมันไม่ใช่กระดาษแต่ว่าเป็นผืนผ้านี่นาดีจังผืนผ้าสี่เหลี่ยมรู้แล้วว่าจะใช้ทำอะไรโอเคฉันต้องใช้กรรไกรมาเป็นตัวช่วยก่อนนี่ไงล่ะฉันจะพับมันไว้แบบนี้แล้วก็ตัดตรงปลายมันออกเยี่ยมต่อไปตัดเข้าไปให้พอเหมาะจากด้านล่างอย่าตัดจนสุดเลยล่ะเพราะว่าฉันต้องการตัดให้มันเป็นแบบนี้ทั้งด้านบนและด้านล่างทีนี้ก็ได้เวลาคลี่มันออกต้องทำเพิ่มอีกนะฉันต้องลงมือทำเพิ่มอีกหน่อยแล้วโอเคเยี่ยมน่าจะพอแล้วล่ะว้าวทำออกมาเยอะแยะเลยนะเนี่ยเอามาติดข้างบนเลยก็แค่ติดมันไปบนเพดานให้มันห้อยลงมาแบบนี้ไงฉันต้องค่อยๆติดจนกว่ามันจะทั่วทั้งหมดเลยเยี่ยมฉันว่าแล้วว่าคานผ้าม่านกับผ้าม่านเนี่ยเป็นไอเดียที่ดีต้องหาตะขอมาติดบนกำแพงจะได้แขวนมันไว้ได้นี่ไงล่ะวางคานผ้าม่านได้พอดีเป๊ะเลยกินขนมหน่อยขอปิดผ้าม่านหน่อยนะมาลี่เธอควรโหเจ๋งไปเลยอ่ะขอบใจฉันว่ามันก็สวยจริงๆแหละสีสันสดใสมากโอเคอยากกินเยลลี่หมีหน่อยไหมกินสิกำลังหิวอยู่ขอบใจโหไม่อยากเชื่อเลยว่าบ้านของเราจะออกมาสวยขนาดนี้อุ๊ยเยลลี่มันติดฟันฉันแน่นหนึบเลยดีนะที่ฉันมีไหมขัดฟันเตรียมไว้สำหรับปัญหานี้โดยเฉพาะได้เวลาจัดการคราบเยลลี่หมีออกไปตรงนี้อีกสักนิดแล้วก็ตรงนั้นอีกสักหน่อยฉันว่าน่าจะหมดแล้วบานามันติดไหมขัดฟันแทนและแน่นอนฉันก็ต้องเอามาใช้ตกแต่งห้องอยู่แล้วเอาล่ะได้เวลาเอาข้าวของของฉันเข้ามาแล้วฉันจะเอาไม้หัวนี่แขวนไว้ตรงป้ายไฟนีออนซะแล้วก็จะเอาอุปกรณ์กีฬาไว้ตรงมุมนี้ส่วนกีตาร์เอาติดกำแพงไว้รับรองว่ามันต้องออกมาสวยมากๆตอนที่ฉันแขวนเสร็จเยี่ยมพม่าจากเยลลี่หมีเหมือนลูกปัดเงาวับเลยนะเนี่ยต่อไปก็เอาของเข้ามาดีกว่าทุกอย่างเป็นอย่างที่ต้องการเลยห้องฉันทำออกมาสวยมากมีของทุกอย่างเลยแถมการตกแต่งก็สุดยอดอีกด้วยฉันชอบบ้านตัวเองจังชอบมากกว่าเดิมเพราะทำเองด้วยไม่อยากเชื่อเลยว่าเล่นเกมเก่งมากสงสัยบ้านใหม่จะนำโชคมาให้หรือเปล่าเนี่ยหรือว่าน่าจะเป็นเพราะมันมีแต่ของเจ๋งๆอยู่รอบตัวไปหมดนี่มันช่างเป็นสวรรค์ของเกมเมอร์จริงๆเลยนะเนี่ยแน่ถึงแล้วหลังนี้แหละบ้านใหม่ของเราเธอเปิดประตูได้แต่เธอต้องปิดตานะฉันอยากจะให้เซอร์ไพรส์ฟังดูน่ารักจัดไปห้ามแอบดูนะจริงๆอยากดูเลยก็ดีอย่าลีลานะอเล็กซ์เอาหาใช่ไหมเนี่ยเราชัวร์ไม่ได้เป็นนี้นะไม่ได้เลอะเทอะแบบนี้นะไม่มีรูที่กำแพงด้วยหายนะชัดๆเราอยู่ไม่ได้หรอกจะทำยังไงกันดีไม่เป็นไรใจเย็นฉันชอบเรื่องท้าทายยากๆเราแค่ต้องทำความสะอาดเริ่มด้วยการย้ายกล่องนี่งานช้างกว่านี้อีกจะบอกแต่นี่คือเริ่มชิมล้างก่อนจะให้แต่ยังขนลุกเลยอื้อดูอยากย้ายพวกนี้สิจะอ้วกอื้อแม่คุณมันไม่กัดปลอกไม่ตลกนะอเล็กซ์งานเข้าหรือฉันใช่รีบวิ่งเลยอันนี้ต้องทิ้งโหมาจากไหนเนี่ยใครเก็บของพวกนี้กันโอ้เย่กล้ามต้องมาแล้วถือว่าของฟรีเหนื่อยสุดๆเลยแต่ของมันจัดเองไม่ได้เนอะใกล้เสร็จแล้วมาฉันช่วยเริ่มดูดีแล้วเนี่ยเลือกวอลเปเปอร์แปลกๆเนอะฉันเคยอ่านในนี้โอเคเรียบร้อยเฮ้ยหนาวจังเราต้องทำอะไรสักอย่างกับรูนี้ฉันก็นึกว่ามันคือหน้าต่างถึงแม้มันจะเล็กไปนิดอะนะไม่ดีเลยเราต้องทำอะไรสักอย่างกับมันแต่ยังไงดีล่ะเดี๋ยวฉันนึกออกแล้วเดี๋ยวฉันมาถ้าจะไปไหนดูนี่สิเราเอาพวกนี้มาใช้ตกแต่งผนังได้สวยใช่ไหมล่ะเลือกยากแฮะฉันไม่แน่ใจต้องลองคิดภาพมันอยู่บนผนังสวยหมดเลยเลือกที่เธออยากได้เลยเอานี้แหละโอ้ลมแรงสุดๆเอานี้ปิดเลยเขายังชั่วเอานี้ไหมติดเพิ่มกันเถอะมันจะต้องออกมาสวยแน่ๆดีกว่าหนังสือชิ้นอีกอย่างน้อยก็มีสีสันกว่าแล้วก็มีอะไรน่ามองกว่าด้วยเริ่มดูเป็นบ้านแล้วฉันละแฮปปี้ก็แตกต่างแต่น่ารักเธ
ธอคิดว่าไงอเล็กซ์ก็สวยแต่ฉันว่าต้องมีอย่างอื่นหน่อยโอ้ฉันชอบเรามาติดผนังกันฉันชอบอะไรวิ้งวิ้งเราทุกคนต้องมีมันว้าวเหมือนต้องมนเลยเราจะได้มองดูดาวได้ทุกวันดีกว่านี้ได้อีกไหมอันสุดท้ายแล้วว้าวติดตรงนั้นอุ๊ยฉันว่าเราต้องใช้เทปเพิ่มเธอว่าไงนะทำอะไรนะเปล่าปิดตาสิโอเคเกิดอะไรขึ้นปิดไว้นะทำไมนานจังฉันทำอะไรหนาเล็กฉันงานเข้าแฮมันยากกว่าที่ฉันคิดฮะมาเดี๋ยวฉันช่วยขอบใจยุ่งเหยิงเลยฮะลอยอยู่นี่มาแก้มัดซะกันเฮ้ยฉันชักเวียนหัวแล้วเธอโอเคไหมไม่ฉันว่าฉันจะอ้วกเดี๋ยวไม่เป็นไรฉันว่าเราใช้นี่ได้เข้าใจคิดเรามาติดผนังไงอีกแค่นิดเดียวเกือบแล้วเอ้ยเอื้อไม่ถึงอ่ะนี่แหละโอกาสดีของฉันส่งมานี่ฉันจะแขวนมันตรงนี้หวังว่านะฉันต้องยืดตัวอีกไม่ได้อ่ะยังไงก็ไม่ได้โทษทีนะลูน่ามีปัญหาแล้วสิเดี๋ยวฉันรู้แล้วอย่าทำตกนะเธอฉันเอื้อมถึงแล้วเยี่ยมแล้วเข้าเฮ้ยนี่สินี่งานยากนะติดมันตรงนั้นแหละเสร็จหรือยังฉันเก่งว้ายว้าวร่วงแล้วว้ายโอ้ยเจ็บจังอเล็กซ์ดูสิว้าวสวยสุดๆเลยจริงด้วยดีกว่าที่ฉันจินตนาการไว้อีกโรแมนติกเลยล่ะฉันรู้เห็นไหมบางทีฉันก็คิดเรื่องดีๆเป็นให้มองทั้งคืนก็ยังไหวโว้สว่างเชียวกลับไปทำงานต่อไหมลูน่าถ้ามีอะไรติดจมูกแน่ถ้าพูดอะไรของเธออุ๊ยมันเหรอไม่ได้ผลหรอกรู้แล้วนี่ช่วยได้ถ้าไปหากระจกมาจากไหนนะฉันต้องเช็ดมันก่อนถือไว้นิ่งๆนะดีขึ้นเยอะเลยฉันเห็นตัวเองชัดๆสักทีทีนี้ก็เช็ดรอยสกปรกออกว้าวเต็มไปหมดเลยโอเคฉันเสร็จแล้วโอเคเยี่ยมเลยฉันจะวางกระจกตรงนี้ต้องระวังฉันไม่อยากโชคร้ายจุดนี้ดีเลยล่ะเนาะก็ไม่เลวนะถ้าต้องมีอะไรไว้ดูทรงผมอเล็กซ์กระจกได้แล้วเกือบแล้วไม่ล่ะโอเคฉันว่าฉันเอาอยู่ฉันจะค่อยๆปล่อยมือช้าๆเฮ้ยอเล็กซ์ฉันว่าเราใช้นี่ได้ฮ่าชิวอุ๊ยมันจะช่วยยึดกระจกไม่ให้ไหลโอเควางเลยมันทำหน้าที่เยี่ยมรอตรงนี้นะเธอจะไปไหนไปเก็บอะไรจากสวนหน่อยเราเอาเถาวัลย์มาคล้องกระจกได้ถ้าเธอคิดงั้นนะเชื่อฉันฉันรู้ว่าทำอะไรอยู่ดูนี่สวยเลยเราต้องมีสีเขียวหน่อยธรรมชาติต้องภูมิใจเธอคิดว่าไงฉันชอบมากเลยแต่ฉันมีอีกไอเดียอะไรหรอเราต้องมีไฟเพิ่มไฟน่ะมีเท่าไหร่ก็ไม่พอหรอกดูสิดูอุ่นสบายฉันจะเอามาแขวนบนกระจกด้วยเสร็จละฉันละภูมิใจเสร็จไปอีกงานเดี๋ยวทำอะไรอยู่นะเธอฉันต้องย้ายอันนี้อเล็กเสียงฉันต้องออกกำลังกายเพิ่มเฮ้ยไม่ขยับเพิ่มเลยอเล็กตายแล้วดูนั่นสิมันทำไมอ่ะต้องให้บอกพะยะแล้วเธอไปหมดเลยดูสิน่าเกลียดจะตายฉันจะไปเอากระเป๋าเธอจะทิ้งกันหรอบ้าหรอฉันต้องเอาของออกมาหน่อยเอาผ้ามาทำอะไรย่ะเรามาคลุมรอยเลอะได้ถ้าไม่เห็นก็แปลว่าไม่มีไง
ทางลัดหน่อยแต่ได้ผลอเล็กซ์เราจะทำไงกับมันดีล่ะขอคิดก่อนนะถาดมัฟฟินกับแก้วหรอฉันจัดการเองฉันจะเอาแก้วใส่ในถาดเป็นที่เก็บของได้เจ๋งเลยเติมของสิฉันคิดได้ก่อนทั้งอีกสุดยอดเลยใส่ปากกากับเครื่องเขียนเราได้หมดเลยแล้วเราก็เอาโคมไฟฟลามิงโกไว้นี่ได้แล้วก็โคมไฟดาวตรงนี้ต้องมีของเล่นมากก่อนน่าฟัดจริงๆฉันรักยูนิคอร์นอยากก่อนไม่ไหวแล้วแล้วก็ต้องมีหมอนหน่อยใช่วางตรงนี้เลยทีนี้เราก็ต้องหาที่นั่งเฮ้ยเหนื่อยจังได้พักแล้วก็ชื่นใจเราจะเอากระเป๋าไว้ไหนดีใช่แล้วไม่ต้องห่วงฉันต้องโทรหาคนหน่อยวันนี้น่าเบื่อจังโอ้มีคนโทรมาฮัลโหลเฮ้ยนายช่วยหน่อยสิส่งด่วนพิเศษให้อเล็กซ์ว้าวไวเวอร์อย่างที่ฉันต้องการเป๊ะนี่แหละช่วยเราได้ฉันจะเอาไปติดผนังแล้วเราก็แขวนกระเป๋าวันนี้ได้ยอดเลยขอบใจอเล็กห้องดูดีกว่าเดิมเยอะไม่อยากเชื่อเลยเราเก่งมากเลยงานยากแต่ก็คุ้มเหนื่อยคนเราเรื่องเลยบ้านใหม่ของเราบ้านสวยเชียวเอาเร็วชนกำปั้นกันหน่อยแล้วยังไงต่อเราน่าจะโทรเรียกเพื่อนๆ เนอะแต่ปาร์ตี้หรอเยี่ยมรอแป๊บนะเฮ้ยพวกเธอต้องแวะมาบ้านเราแล้วล่ะอู้โซดาฟองสู้ลิ้นสุดๆฉันปลื้มมากที่นายทำฉันเพิ่งพูดไปเลยปวดเปเปอร์ก็น่ารักเอาคริสแบบหนึ่งฉันหลงกลับบ้านไม่ถูกโอ้ข้างหลังมีอะไรถ้าเป็นฉันจะไม่ทำนะอยู่ห่างๆวัวเปเปอร์เลยเงินปาร์ตี้กันจัดไปเลยต้นไม้ไม่น่าจะร้องเพลงได้สิได้เวลาต้องตื่นแล้วจริงเหรอพระเจ้าเลยเวลาตื่นนอนแล้วเหรอเนี่ยฉันจะสายแล้วเราไปให้หมดอย่าคิดเยอะหยิบแล้วก็ใส่เลยใช่มันได้ผลเก็บเสื้อคลุมแล้วไปที่โต๊ะเครื่องแป้งโอเคแต่งหน้าแล้วก็ทำผมปล่อยมันลงมาเยี่ยมเลยทีนี้ทาแป้งเยี่ยมพอแล้วทีนี้ก็ใส่เครื่องประดับฉันไม่ใช่แค่พร้อมที่จะไปแต่ยังดูดีด้วยเดี๋ยวนะยังไม่ได้ใส่ถุงเท้าเลยอ่ะไม่ดีแน่ๆทำไมในนี้เลยเทจังถุงเท้าสีส้มนี่นะเข้ากับเสื้อดีนะโอเคมันดูดีเลยแหละทีนี้ก็แค่หาอีกข้างไม่ใช่ข้างนี้นี่มันสีแดงน้ำเงินเหลืองน้ำเงินอีกแล้วเหรออยู่ไหนเนี่ยฉันเจอถุงเท้าสีส้มต้องอยู่ในนี้นี่แหละทำไมฉันมีถุงเท้าเยอะจังเนี่ยแถมไม่เข้าคู่กันอีกอะไรเนี่ยนี่มันอันสุดท้ายแล้วนี่ก็ได้งั้นฉันจะใส่เจ้านี่แทนอีกข้างก็แล้วกันดูโอเคไหมเนี่ยเฮ้ยเธอช้าแล้วก็ชอบให้ฉันรอตลอดเลยทำอะไรอยู่ทำไมนานจังอ่ะเจอปัญหานิดหน่อยเรื่องถุงเท้าอ่ะปัญหาเรื่องถุงเท้าเนี่ยนะเข้าใจแล้วเอาล่ะฉันช่วยเธอเรื่องนี้เองกลับเข้าไปก่อนโอเคเราต้องใช้แถบผ้าสักกระลาดแน่นอนปืนกาวร้อนที่ใช้งานได้ดีด้วยต้องทากาวจากขอบไปอีกขอบแต่ให้อยู่ตรงกลางทากาวแค่3เส้นน่าจะพอแล้วจากนั้นแปะผ้าสักกระลาดสีเหลืองลงไปและทากาวเพิ่มเข้าไปอีกแค่2เส้นก็พอทีนี้แปะสีเขียวเพิ่มเข้าไปฉันจะเพิ่มชั้นของผ้าสักกระลาดมากขึ้นเรื่อยๆโดยสลับสีกันตอนนี้สามารถดึงมันออกจากกันได้แล้วทะดาดูสิเห็นไหมทีนี้เธอก็เก็บถุงเท้าเป็นระเบียบได้แล้วไม่ต้องกลัวว่ามันจะหายอีก yes เธอเก่งที่สุดเลยอ่ะขอใส่ก่อนนะขอบใจมากเลยนะเพื่อนรักของฉันไปกันเถอะทีนี้ก็ต้องจำไว้ว่าต้องโทรหาแม่เป็นประจำเข้าใจไหมและที่สำคัญต้องรดน้ำต้นไม้เป็นประจำด้วยงั้นรับมันไปแล้วก็บัวรดน้ำด้วยอย่าให้มันตายล่ะโอเคแม่จะคิดถึงลูกนะรักมากบ๊ายบายเฮ้ยให้ตายฉันไม่ชอบดูแลต้นไม้เลยเอาล่ะอยู่กับฉันดีๆแล้วกันนะเจ้าต้นไม้ไปไม่เข้าใจเลยทำไมแม่ต้องดูแลต้นไม้ขนาดนั้นอ่ะในที่สุดฉันก็จะได้เล่นกีตาร์เสียงดังตามใจชอบต้องมีช่วงเวลาดีๆตอนแม่ไปเที่ยวแน่ๆเอาล่ะได้เวลาล็อกแอนด์โรลได้เวลาเล่นเกม
ตอนนี้ฉันตื่นเต้นที่จะได้นอนละเอากำลังกายตอนเช้าดีที่สุดเลยทำให้ฉันพร้อมสำหรับวันนี้เยี่ยมและตอนนี้ได้เวลาไปโรงเรียนละต้องทำกันบ้านให้เสร็จไวๆจะได้ไม่ต้องกังวลเรื่องมันอีกไม่เอาไดโนเสาร์พวกนั้นน่ะฉันจะไปเรียนสายแล้วต้องรีบแล้วเอาจริงๆนะเกมนี้เริ่มน่าเบื่อแล้วล่ะพอทีไม่เล่นแล้วฉันรู้สึกเหมือนกำลังลืมอะไรบางอย่างเลยเดี๋ยวนะวันนี้วันที่เท่าไหร่นะแม่กลับบ้านวันนี้ดิไม่นะมีบางอย่างที่ฉันลืมไปสนิทเลยมันดูแย่มากอะทำไงดีอะเอาล่ะบางทีฉันควรลองรดน้ำแล้วก็ดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะเฮ้ยแม้แต่น้ำยังไม่มีเลยด้วยซ้ำแย่มากแล้วถ้าใช้น้ำอัดลมรดน้ำล่ะจะได้ผลไหมไม่อย่าหาทำเลยไม่ได้ทำอะไรให้ดีขึ้นหรอกเฮ้ยบางทีนั่นอาจช่วยได้เอาล่ะเร็วเจ้าต้นไม้ดื่มน้ำเร็วได้ผลไหมอ่ะไม่ได้เลยหรอเฮ้ยเดี๋ยวก่อนฉันน่าจะเอามันมาทำอะไรได้นะโอเคฉันจะคว้ากระถางต้นไม้นี่จากนั้นเติมสีขาวลงไปแล้วก็สีส้มด้วยต่อไปสีฟ้าและสีชมพูตบท้ายด้วยสีเหลืองทีนี้ฉันจะเทสีพวกนี้ลงบนกระถางระวังด้วยดูสิสีชมพูไหลลงมาแล้วทีนี้ก็เป็นตาสีฟ้าและสีเขียวไหลลงมาแล้วสีทั้งหมดไหลลงมาแล้วมันก็จะแห้งบนกระถางต่อไปถึงเวลาของยางว่ายน้ำต้องใช้มีดมาตัดมันเอาล่ะฉันเฉือนทำส่วนที่ฉันต้องการแล้วทีนี้ก็ดึงชิ้นส่วนออกเริ่มเป็นรูปร่างแล้วเหมือนต้นไม้เลยเอาล่ะเมื่อได้รูปร่างที่ต้องการทีนี้ก็ทาสีสีเขียวช่วยให้มันมีชีวิตชีวามากๆทำได้ดีนะฉันเนี่ยว้าวดูดีมากเลยฉันจะใช้สีเหลืองทำเป็นจุดทีนี้การจะทำให้มันดูเหมือนจริงก็ให้เพิ่มหนามเข้าไปพวกมันติดอยู่กับสีอย่างดีเลยแถมดูดีสุดด้วยสมบูรณ์แบบฉันจะใช้ไม้เสียบแล้วปักลงในกระถางแม่ดีใจจังที่แม่กลับมาหนุกไหมคะสนุกมากจ้ะแล้วแม่ก็คิดถึงหนูด้วยเป็นยังไงบ้างดีเลยค่ะหนูรดน้ำตามที่แม่สั่งด้วยนะว้าวเหมือนลูกจะทำได้ดีเลยนะเนี่ยแม่จำไม่ได้เลยว่าให้หนูดูแลต้นกระบองเพชรแต่ทำได้ดีมากเลยจ้ะแม่ก็รู้จักหนูดีนี่นาไว้ใจหนูได้อยู่แล้วดีใจจังที่ได้ยินแบบนั้นเพราะแม่มีของขวัญมาให้ด้วยล่ะของขวัญคือต้นไม้จิ๋วขอบคุณค่ะคุณเก่งเรื่องดูแลต้นไม้หรือเปล่าคอมเมนต์บอกเราหน่อยอย่าลืมแชร์วิดีโอนี้กับเพื่อนๆของคุณและกดติดตามช่องนี้ด้วยจะได้ไม่พลาดวิดีโอดีๆอีกมากมาย